MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ดูการถ่ายทอดนะครับในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะก็จะเป็นในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการปกครองเป็นหลักนะฮะก็เน้นตรงนี้ซะส่วนใหญ่แต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยนะมันจะรวมไปถึงเรื่องของความผิดเกี่ยวกับพวกหลักดินแดนนะฮะหลักบุคคลอะไรพวกนั้นด้วยในมาตรา4นะถึงมาตรา11นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของโทษด้วยนะซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายมานะฮะแต่ว่าเนี่ยจะเป็นภาคทบทวนนะฮะเพราะฉะนั้นทางเนี่ยก็ได้บอกไว้แล้วว่าในส่วนภาคทบทวนเนี่ยก็ให้สิทธิ์ผู้บรรยายเนี่ยที่จะเน้นนะฮะว่าตรงไหนที่เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเนื่องจากผมมีเวลาทั้งหมดเพียงแค่3ครั้งนะฮะ3ครั้งซึ่งปีที่แล้วมี2ครั้งงั้นนี่จะวันติดเยอะนะฮะปีนี้3ครั้งก็จะพยายามเน้นนะฮะในส่วนที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการทำข้อสอบนะเพราะว่าก็ไม่ต้องมีอ้อมค้อมคือว่าในภาคทบทวนก็คงเน้นในเรื่องของทำอย่างไรให้คิดว่าถ้าเจอข้อสอบแล้วน่าจะพอตอบได้นะฮะอันนี้วิธีการที่ผมใช้มาทุกปีนะเนี่ยก็จะใช้วิธีการให้คำถามนะฮะถามในห้องนี้แหละก็จะบอกให้จดนะเพราะว่าเวลาจดเนี่ยก็จะได้จดไปด้วยคิดไปด้วยแล้วก็จดเสร็จปุ๊บก็คุยกันเลยว่ามันมีประเด็นอะไรผิดอะไรนะฮะไม่ได้ให้จดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ให้เวลาคิดสัก5นาทีไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็คือให้จดไปคิดไปแล้วก็จบปุ๊บคุยเลยนะจะได้ไม่เสียเวลามากแล้วก็จะใช้วิธีนี้เนื่องจากเนื้อหามันเยอะมาตรามันค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าจะใช้วิธีการอธิบายเป็นมาตราไปเนี่ย3ครั้งยังไงก็ไม่มีทางพอนะฮะมันก็จะไม่เกิดประโยชน์งั้นผมก็จะใช้จากคำถามที่ให้แล้วก็หยิบประเด็นในคำถามมาคุยกันนะว่าตรงนี้มันน่าสนใจอย่างไรแล้วก็วิธีคิดแนวคิดเป็นอย่างไรนะฮะคราวนี้ในลักษณะของการทำข้อสอบเนในช่วงหลังๆเนี่ยก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะก็คือว่ามันไม่เหมือนในสมัยยุคตอนที่ผมจบใหม่ๆแล้วก็เรียนเนในตอนปี2525นะตอนนู้นเลยนะในยุคนู้นเนี่ยเนก็จะเน้นไปออกข้อสอบฎีกาแปลกๆนะฎีกาที่ไม่ตรงกับหลักนะเพราะนั้นคนที่เรียนก็ต้องเป็นนั่งจับฎีกาที่แปลกๆแล้วก็ไปพยายามสรรหานะฮะว่าน่าจะเป็นฎีกาใดแต่ว่าตอนหลังในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีแล้วคือเนก็จะเน้นในเรื่องของหลักเป็นสำคัญเพราะนั้นฎีกาเนี่ยก็จะเป็นแค่ส่วนประกอบในการทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นเท่านั้นเองนะเพราะนั้นถ้าเกิดใครเราเข้าใจหลักที่ดีนะฮะตรงนั้นก็น่าจะเรียกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะเพราะนั้นหลักของเรียนตรีก็ขอความกรุณากลับไปทบทวนให้ดีนะฮะและอาญาก็เป็นภาคที่ในทั้งหมด4ภาคเนี่ยนะฮะอาญาแพ่งนิติทั้งวิทยาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มีผู้สอบผ่านเยอะที่สุดอยู่แล้วนะเพราะนั้นก็จะได้เป็นกำลังใจที่ส่วนนึงนะฮะคราวนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะข้อสอบเนในส่วนของข้อ1นะข้อ1ก็คือส่วนที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี้ยนะก็จะเป็นที่รู้กันทุกปีว่าข้อ1ก็จะเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานแต่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยมันมีพิเศษกว่าปีอื่นก็คือว่ามันมีการโยงออกไปนอกกรอบของเจ้าพนักงานด้วยนะก็คือมันมี2มาตราที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าใครมีโอกาสไปดูทงปีที่แล้วนะก็จะพบว่าในข้อสอบเนของปีที่แล้วเนี่ยในข้อ1เนี่ยมันจะโยงไปที่เรื่องของลักทรัพย์ด้วยนะฮะเป็นเรื่องของลักทรัพย์ในจ้างนะฮะแล้วก็จะมีอีกมาตราหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือเรื่องการปลอมเอกสารราชการนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อหนึ่งนะที่เราจะบอกกันไว้ถามว่าแล้วทำไมก็ถึงออกไปได้นะเพราะว่ามันไปออกโยงกับมาตรา8มาตรา8ก็คือเป็นเรื่องของหลักอำนาจลงโทษในกรณีที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรคราวนี้ในมาตรา8เนี่ยนะถ้าเราไปดูเราก็จะพบว่าในมาตรา8นั้นเนี่ยมันมีอนุมาตราต่างๆอยู่เยอะไปหมดนะและในอนุมาตราต่างๆนั้นมันก็จะโยงออกไปในความผิดทั่วประมวลกฎหมายอาญาเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อมันเป็นประเด็นของการที่ต้องตอบมาตรา8การออกข้อสอบก็สามารถที่จะออกไปนอกกรอบของความผิดต่อเจ้าพนักงานหรือต่อตำแหน่งหน้าที่การได้นะดังนั้นก็จะมีถึง2มาตราที่โผล่เข้ามาในทงคำตอบด้วยแล้วก็มีคะแนนกำกับไปด้วยนะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีประเด็นบางทงว่า1คะแนนมีคะแนนอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องฝากพวกเราไว้นิดหนึ่งว่าถ้าอ่านจบแล้วที่ว่ามีอะไรที่จำเป็นต้องตอบก็คงจะต้องตอบเข้าไปด้วยอย่าไปตั้งคงว่าถ้าเป็นข้อหนึ่งต้องจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นนะแล้วพอเป็นเรื่องอื่นเราเลยไม่ตอบเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เสียคะแนนไปสมมติว่ามันต้องตอบแล้วทงก็กำกับไว้หนึ่งคะแนนเนี่ยนะสมมติอย่างปีที่แล้วเนี่ยรักทรัพย์ในจ้างเนี่ยต้องตอบหนึ่งคะแนนเลยนะงั้นถ้าไม่ตอบรักทรัพย์ในจ้างไปก็หนึ่งคะแนนนี้ก็หายไปละหนึ่งคะแนนนี้หายไปบางคนบอกไม่ค่อยรู้สึกนะแต่รู้สึกตีตอนได้49คะแนนนะตอนนั้นเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้1คะแนนนี้เราน่าจะตอบนะแต่ถ้า1คะแนนคุณได้50ปั๊บก็ลอยตัวแล้วใช่ไหมฮะ1คะแนนไม่ตอบหรือ49ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นไปด้วยนะฮะคราวนี้ในปีก่อนนู้นนะถ้าเราลองมาดูเนี่ยใน2ปีซ้อนๆกันเนี่ยนะฮะในสมัยที่แล้ว64กับสมัยก่อนหน้านั้นคือสมัยที่63เนี่ยมันมีมาตราที่ออกอยู่ก็คือ157นี่เป็นหลักของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่การอยู่แล้วนะก็คือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตนะฮะ157ก็จะมีทั้ง2สมัยที่ผ่านมาแล้วก็มี161เรื่องของเจ้าพนักงานรอเอกสารนะ162เรื่องของเจ้าพนักงานรับรองเอกสารเท็จออกมาคู่กันเลยนะใน2สมัยที่ผ่านมาซึ่งถ้าสังเกตดูก็จะพบว่าเป็นการออกประเด็นค่อนข้างจะใกล้กันแล้วก็จะมีประเด็นของ148ด้วยนะ148เรื่องของเจ้าพนักงานอะไรเขาเรียกบางคนก็เรียกว่าข่มขืนใจนะบางคนเรียกว่ากันโชคทรัพย์อะไรก็แล้วแต่แต่สรุปคือ148ไม่ใช่เรื่องสินบนนะฮะแต่เป็นเรื่องของการที่เจ้าพนักงานเนี่ยใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเนี่ยไปจูงใจนะฮะให้คนเนี่ยเขาส่งซ้ำให้นะฮะเพราะฉะนั้นใน148เนี่ยก็ออกมาทั้งในสมัยที่63นะฮะแล้วก็ในสมัยที่64 2สมัยติดเลยนะซึ่งปกติมาตราส่วนใหญ่ที่ผมไปย้อนดูเนี่ยมักจะไม่ค่อยออกติดกันนะฮะแต่ว่า148นี่อาจจะเป็นเลขสวยก็ออก2งวดติดเลยนะคาดว่าไม่ถ้าผมคาดผิดจะมาดาวนะคาดว่า2สมัยติดก็ลองเดาใจกรรมการแล้วกันว่าจะ3สมัยติดมั้ยนะถ้า3ซ้อนเป็นแฮตทริกก็โอเคแต่ถ้าไม่ออกก็อย่ามาโทษผมละกันนะเพียงแต่ว่าแนวโน้มนะเราดูแนวโน้มเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นในวิธีการทบทวนผมนั้นเนี่ยนะก็จะพูดให้เห็นในภาพรวมซะก่อนนะในเบื้องต้นเพื่อที่ว่าเวลาลงไปในเรื่องของรายละเอียดแล้วเนี่ยจะได้ต่อเนื่องกันได้เพราะแต่ละท่านก็จบมาจากหลายสถาบันนะฮะแล้วก็บางท่านก็จะจบมานานแล้วบางท่านจบใหม่อะไรก็แล้วแต่นะก็จะมาจูนให้ตรงกันนิดนึงก่อนนะฮะคราวนี้ในความผิดต่อเจ้าพนักงานนั้นเนี่ยนะฮะประเด็นแรกเลยที่จะต้องทำความเข้าใจซะก่อนก็คือว่าต้องวินิจฉัยได้ก่อนว่าบุคคลที่เขาถามในโจทย์นั้นเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่นะอย่างปีที่แล้วเลยสมัยล่าสุด64เนี่ยมันก็ได้มีข้อเท็จจริงประมาณว่ามีเจ้าหน้าที่นะฮะอยู่ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนะฮะแล้วก็ได้มีการไปร่วมกันกระทำความผิดกับคนที่เป็นเจ้าพนักงานของไทยนะซึ่งอยู่ในสถานทูตไทยที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิจารณาปัญหาเนี่ยมันก็จะมีประเด็นแรกเลยที่เราจะต้องตีให้แตกซะก่อนว่าคนที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่เพราะถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเสียแล้วเนี่ยเราจะไปลงโทษเขาในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเนี่ยก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้ชัดเจนซะก่อนนะฮะแล้วมันก็อาจจะมีความยากต่อไปซึ่งผมยังไม่เคยเห็นในข้อสอบเก่าๆนะไม่รู้ว่าอนาคตจะออกไหมก็คือว่าเวลาที่เราเรียนในพื้นฐานอาญามาให้เราคงพอจะทราบว่าถ้าเกิดเจ้าพนักงานไปร่วมมือนะฮะกับราษฎรธรรมดากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเนี่ยมันก็จะเป็นความผิดได้นะในส่วนของราษฎรเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยตรงใช่ไหมแต่จะเป็นผู้สนับสนุนนะ
ยังไม่เคยเห็นทุกคำตอบในลักษณะนี้ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะออกไหมแต่มันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าหลักตรงนี้ไม่แม่นเนี่ยเราอาจจะไปตอบเลยว่าเจ้าพนักงานรัศดรเนี่ยเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการด้วยกันซึ่งถ้าตอบอย่างนี้ก็ต้องถือว่าผิดส่วนแล้วก็คือในส่วนของรัศดรนะเพราะว่าในส่วนรัศดรเนี่ยโดยหลักของกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะทำความผิดในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ราชการได้เพราะมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวผู้กระทำความผิดเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นลักษณะพวกนี้ก็จะต้องไปย้อนหลักที่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนเรียนตรีด้วยนะนี่ก็ฝากประเด็นนี้ไว้นิดหนึ่งฮะคราวนี้เราจะดูได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่นะหลักก็ง่ายๆเลยก็คือว่าการอยู่ให้เป็นเจ้าพนักงานหรือไม่เนี่ยก็หลักต้องดู2อันก่อนว่ามีการแต่งตั้งหรือไม่นะถ้าหลักทั่วไปก็คือแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการนะฮะแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยคือถ้าแต่งตั้งแต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการก็จะไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานในความหมายของประมวลหมายยาตรงนี้นะฮะบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าอย่างตำรวจเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนตำรวจเนี่ยเป็นข้าราชการแต่ถามว่าถ้าตำรวจกระทำความผิดจะเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในทุกกรณีหรือไม่ไม่แน่นะฮะไม่แน่เพราะอะไรไม่แน่เพราะต้องดูว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยในขณะที่เขาทำผิดในปัญหาเนี่ยนะที่เราอ่านพบเนี่ยเขากำลังปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ได้เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะอย่างเช่นออกเวรไปแล้วอะไรก็แล้วแต่เว้นแต่ตัวบทมันจะออกไปถึงนะแต่ถ้าโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นความผิดตรงนั้นเพราะเขาเป็นข้าราชการจริงแต่ข้าราชการไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าพนักงานโดยอัตโนมัติต้องระวังนี้ให้ดีนะฮะข้าราชการก็คือข้าราชการเจ้าพนักงานก็คือเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานก็คือบุคคลซึ่งประมวลหมายยากำหนดว่าจะต้องมีความรับผิดชอบนะในตำแหน่งหน้าที่ของเขานะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเจ้าพนักงานก็ต่อเมื่อเขาเป็นข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะไม่ฉะนั้นจะสับสนแล้วมีโอกาสที่จะตอบผิดได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าบางคนไม่ได้เป็นข้าราชการเลยนะแต่ก็สามารถเป็นเจ้าพนักงานได้โดยทางรัฐก็คือโดยวิธีที่มีกฎหมายเฉพาะแต่งตั้งให้บุคคลเหล่านั้นเป็นเจ้าพนักงานไม่ได้ตั้งให้เป็นข้าราชการนะฮะตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นข้าราชการอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยเวลาเลือกตั้งมันก็จะพบใช่ไหมคนที่เป็นราษฎรแต่ไปช่วยทำหน้าที่ในคูหาเลือกตั้งเนี่ยนะฮะบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นเจ้าพนักงานในระยะเวลาที่เขาทำหน้าที่ตรงนั้นเพราะกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้เขาเป็นนะพ้นจากตรงนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นดังนั้นตรงนี้บุคคลเหล่านั้นก็เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาได้นะก็เฉพาะในเวลาที่เขาทำหน้าที่ตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดูด้วยนะซึ่งกฎหมายเฉพาะเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ติดตามบางทีเราก็ไม่ทราบนะแต่ผมเชื่อข้อสอบเนไม่ก็คาดการณ์นะฮะไม่น่าจะออกในส่วนของที่เป็นกฎหมายเฉพาะมากนะเพราะว่าไอ้กฎหมายเฉพาะเนี่ยมันมี 108,009 ใช่ไหมฮะแล้วถ้ากรรมการสอบบอกว่าทุกคนจะต้องรู้นะมันก็ค่อนข้างจะโหดร้ายกันเพราะว่าบางทีเราไม่เคยไปเปิดพรบ.อะไรเลยใช่ไหมฮะเราก็จะดูแต่เฉพาะประมวลกฎหมายอาญาหลักๆงั้นโดยหลักที่ผมไปดูข้อสอบเก่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยพบประเด็นตรงนี้มากนักนะฮะแต่ก็จะมีฎีกาออกมาเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าฎีกาเยอะแล้วเกิดกรรมการเกิดออกมานะฮะในส่วนของกฎหมายเฉพาะที่บอกว่าให้เป็นเจ้าพนักงานนะอะไรเงี้ยก็ต้องถือว่าใครดูเยอะก็ได้เปรียบเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าโดยหลักก็คือการเป็นเจ้าพนักงานก็จะมี2หลักใหญ่ก็คือเป็นข้าราชการแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ราชการนะฮะก็จะชัดเจนก็คือสวมหมวกไว้นะฮะในฐานะเป็นข้าราชการเป็นเจ้าพนักงานกับอีกอันหนึ่งคือไม่ได้เป็นข้าราชการนะแต่ว่ามีกฎหมายเฉพาะแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานนะนี่ก็สามารถเป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าในข้อเท็จจริงที่ให้มาเขาฟันธงมาให้เลยว่าในดำนะเป็นเจ้าพนักงานอะไรก็ว่าไปตรงนี้ก็ไม่ต้องไปวินิจฉัยแล้วเพราะเขาวินิจฉัยมาให้แล้วนะหลายคนก็ที่ผมเคยพบนะก็จะเป็นประมาณว่าเขามัดข้อเท็จจริงมาให้แล้วเราก็ยังอุตส่าห์ไม่แน่ใจเขาอีก
นะก็ยังไปวินิจฉัยซ้ำก็อีกนะเวลาที่มีน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งหมดไปในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยนะเพราะนั้นลักษณะเหล่านี้ก็ต้องอ่านข้อที่จริงให้ชัดเจนด้วยนะในโจทย์นะฮะเพราะนั้นประเด็นที่หนึ่งนะก็ย้ำไว้ก่อนว่าเราต้องดูก่อนว่าบุคคลที่เราวินิจฉัยเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่ซึ่งข้อสอบในปีที่แล้วออกตรงนี้เลยนะเพราะว่ามีคนคนหนึ่งนะที่เป็นคนที่เราต้องตอบในนั้นเนี่ยไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่เจ้าพนักงานนะฮะเป็นเหมือนเป็นพนักงานกับรถที่เราจ้างมาสัตว์ทูตจ้างมาเนี่ยนะเป็นคนไทยที่เราจ้างมาแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเพราะนั้นพอเอารถเอาไปขับแล้วไปชนนะฮะเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็พอรถชนแล้วกระจกอะไรไฟหน้าหลุดออกมานะฮะไอ้คนไทยคนนี้นะที่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยก็เอาไอ้ไฟที่หลุดเนี่ยไฟหน้าเอาไปเป็นของตัวเองเสียนะเป็นของตัวเองเสียกรณีนี้ก็เลยไปเข้าหลักที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องของลักทรัพย์ในจ้างนะลักทรัพย์ในจ้างแล้วต้องวินิจฉัยด้วยว่าเขาไม่ได้มีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมต้องวินิจฉัยประเด็นนี้ล่ะในเมื่ออ่านโจทย์แล้วก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนี่เพราะมันมีประเด็นที่พลาดพิงถึงถามว่าพลาดพิงถึงอย่างไรพลาดพิงถึงก็คือว่าในโจทย์นะให้เขาได้จริงมาแล้วว่าในนี่นะฮะเป็นเดี๋ยวผมอ่านให้ดูนิดหนึ่งก็ได้นะฮะเขาบอกนะอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะทุกท่านสามารถกลับไปแล้วก็ไปเปิดเว็บดูได้นะเข้าไปดูในธงของปีแล้วเขาบอกในชัยเนี่ยคนไทยเป็นลูกจ้างนะเป็นลูกจ้างเขาให้ประเทศจีนเราเป็นลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถยนต์ของสถานทูตไทยในประเทศปานามัวนะแล้วก็ในเด่นเป็นข้าราชการประจำสถานทูตไทยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็ถามว่าในชัยเนี่ยก็เอารถไปขับแล้วก็ไปชนนะฮะไปชนแล้วก็ไฟหน้าหลุดนะไฟหน้าหลุดแล้วในชัยซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ยก็เก็บไฟหน้ารถไปนะกรณีนี้เนี่ยถ้าในชัยเกิดเป็นข้าราชการสถานทูตนะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ขับรถผลการวินิจฉัยก็ต้องเปลี่ยนเพราะฎีกาลักษณะนี้จะพบเยอะก็คือว่าถ้าซื้อเป็นข้าราชการนะฮะแล้วก็เป็นมีหน้าที่ดูแลรักษารถใช่ไหมฮะเอาน้ำมันรถไปเสียใช่ไหมจำได้ปฏิกรรมจริงได้เอาน้ำมันรถไปเอายางรถไปอันนี้ก็จะเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ใช่ไหมฮะ147เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์เพราะมีหน้าที่เป็นข้าราชการเป็นเจ้าพนักงานด้วยแล้วก็เอาทรัพย์ที่ตนดูแลรักษาไปใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังใช่ไหมเบียดบังทรัพย์ไปก็เรียกว่ายักยอกทรัพย์อย่างนี้ก็เป็นความผิดแต่เนื่องจากข้อที่จริงในข้อนี้บอกว่าในชัยเป็นลูกจ้างนะเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นบางคนพออ่านแล้วว่าเป็นลูกจ้างก็เลยฟันธงในใจว่าไม่ใช่เจ้าพนักงานซึ่งก็ถูกนะฮะฟันธงในใจที่ถูกต้องแต่คิดในใจคะแนนมันก็อยู่ในใจนะไม่ออกมาเป็นแต้มนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยกรณีนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานไม่ผิดต้องเอาความคิดนี้ออกมาในสมุดคำตอบด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตอบเลยว่าเนื่องจากในชัยนะเป็นลูกจ้างไม่ใช่เป็นข้าราชการและได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการนะจริงไม่ใช่เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายของกฎหมายอาญาดังนั้นแม้จะมีหน้าที่ดูแลรักษารถนะขับรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่มีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในฐานอะไรด้วยในฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายมาตรา147อะไรก็ตอบไปอย่างนี้คะแนนก็มาเลยแต่ถ้าทำนิสัยในใจดูแล้วว่าเฮ้ยในชัยไม่เป็นเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นไม่ผิดไม่ผิดก็ไม่วินิจฉัยพอไม่ผิดไม่วินิจฉัยคะแนนก็หายเลยบางคนอ้าวเฮ้ยไม่ผิดแล้วทำไมต้องวินิจฉัยมันก็ไม่ผิดเพราะเขาถามว่าผิดฐานใดหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผิดฐานใดหรือไม่ก็แสดงว่าถ้ามันมีประเด็นเกี่ยวข้องแล้วไม่ผิดท่านต้องตอบด้วยว่าไม่ผิดนะฮะถ้าตอบได้ว่าไม่ผิดไม่ผิดในเฉพาะฐานนั้นนะเคยมีคนผมอธิบายนี้เนี่ยนะฮะบรรยายอย่างนี้ไปปุ๊บเคยมีคนมาถามว่าอ้าวเฮ้ยอย่างนี้แล้วจะต้องตอบทุกมาตราในประมวลอาญาเลยไหมนะเพราะมันก็ไม่ผิดรักษาไม่ติดฆ่าคนตายไม่ผิดทำร้ายร่างกายเอาขวดมาแบบนี้ผมเรียกตอบยังไงนะฮะก็คือมันต้องนิสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยในชัยขับรถของราชการก็คือในชัยมีหน้าที่ดูแลรักษารถใช่ไหมฮะประเด็นก็คือเราก็จำกัดกรอบของนิชัยไว้ว่าเป็นคนที่ดูแลรักษารถของราชการนะฮะถ้าเปลี่ยนสถานะเป็นเจ้าพนักงานล่ะจะผิดไหมนะฮะเปรียบเทียบกันในเชิงนี้นะฮะแล้วเราพบว่าเขาไม่ใช่เจ้าพนักงานก็ไม่ผิดในฐานนี้เราก็ตอบมาเฉพาะตรงนี้แหละนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นประเด็น
นะเพราะนั้นอันนี้ก็คงต้องอยู่ที่การฝึกและประสบการณ์นะบางท่านสอบไรครับก็จะเชี่ยวชาญขึ้นนะเชี่ยวชาญขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของข้อสอบปีที่แล้วนะเพราะนั้นประเด็นนี้ต้องวินิจฉัยมาก่อนเลยว่าในใจเป็นเฉพาะงานนะเป็นเฉพาะงานไหมถ้าเป็นก็เรียบร้อยใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่ใช่นะคราวนี้อีกส่วนหนึ่งนะของอย่างปีที่แล้วเนี่ยอย่างในเด็กเนี่ยเขาบอกเป็นข้าราชการประจำสำนักทูตไทยมีหน้าที่รับเรื่องร้ายนะในการซ่อมยานพาหนะอย่างนี้นะส่วนเขาในชัยเราก็วินิจฉัยได้ว่าในชัยเป็นเจ้าพนักงานใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีประเด็นที่ให้เราวินิจฉัยได้นะเพราะนั้นเวลาอ่านข้อที่จริงก็พยายามขีดเส้นไว้นะฮะวงไว้ว่ามีประเด็นใดที่จะต้องตอบบ้างนะฮะโอเคเพราะนั้นอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก่อนคราวนี้ในประเด็นต่อมานะฮะก็คือว่าด้วยโครงสร้างนะฮะของตัวประมวลนะฮะกฎหมายอาญาในส่วนของความผิดเกี่ยวกับการปกครองนั้นเนี่ยนะมันค่อนข้างเยอะนะเพราะมาตราเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากเลยนะแล้วมันก็จะแบ่งเป็นความผิดนะฮะต่อเจ้าพนักงานในการปกครองทั่วไปความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าพนักงานทั่วไปนะฮะแล้วก็จะมีลักษณะหนึ่งนะอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะฮะก็คือในกระบวนการยุติธรรมนะเริ่มก็ตั้งแต่พนักงานสอบสวนนายการอะไรไล่ขึ้นไปนะฮะการอีกส่วนหนึ่งก็คือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในการยุติธรรมนะซึ่งก็จะมีคู่กันนะเพราะฉะนั้นตัวบทเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเยอะคราวนี้เวลาที่เราเตรียมตัวสอบเนเนี่ยนะฮะผมพยายามบอกเสมอว่าการไปอ่านตัวบทเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่มีโอกาสจะบ่นว่ามันเยอะหรือมันอะไรนะฮะเพราะว่าในระดับเนติบัณฑิตเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องรู้กฎหมายนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เห็นแล้วทำความผิดผิดไหมนะฮะทำแบบนี้ผิดไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าบางครั้งมันจนตัวจริงนะฮะการที่จะไปไล่ดูทีละมาตราจนจบเนี่ยจบประมวลอาญาต้องสอบแพทย์อีกใช่ไหมฮะโอ้มันนรกชัดๆเนี่ยนะฮะกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องมีวิธีดูหรือวิธีเตรียมตัวให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะฮะและจริงๆแล้วถ้าเราเรียนอาญาหรือเรียนกฎหมายมาในลักษณะของการเข้าใจแนวความคิดเนี่ยนะเบื้องหลังในการออกกฎหมายเนี่ยการที่จะไปนั่งท่องตัวบทมันก็จะเป็นเรื่องที่มีความยากน้อยลงนะเพราะถ้าเราเข้าใจแนวคิดหรือกลุ่มมาตราหรือขั้นตอนที่ทำไมต้องมีกฎหมายนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้เราบางครั้งจนตัวจริงเนี่ยสามารถไปนึกกฎหมายได้เองจริงๆเราไม่ควรนึกกฎหมายเองนะฮะแต่บางครั้งจนตัวเนี่ยหลายท่านผสมและพอมีอัตรีจนตัวนึกไม่ออกจริงท่านก็ต้องสร้างตัวบทขึ้นมาใหม่ทำตัวเหมือนเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาในเบื้องต้นอะไรเลยนะฮะถ้าทักษะท่านสูงเนี่ยท่านก็อาจจะสร้างกฎหมายมาได้ใกล้เคียงกฎหมายจริงนะคนอ่านแล้วก็เนียนไปเนียนไปก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่บางท่านที่ทักษะยังต่ำอยู่ก็สร้างกฎหมายใหม่แบบคนตรวจเห็นแล้วเฮ้ยมีด้วยเหรอเรื่องนี้อะไรเงี้ยเรียนมาไม่เคยเจอเลยเงี้ยก็อาจจะลำบากหน่อยนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมื่อถึงเวลาจวนตัวเนี่ยผมก็อยากจะฝากไว้ในประเด็นนึงก็คือว่าเวลาที่เราดูไอ้ความผิดเรื่องพวกนี้เนี่ยนะถ้าเราเข้าใจขั้นตอนนะว่าความผิดแต่ละอย่างบัญญัติไว้เพื่อคุมอะไรนะเราก็จะเห็นภาพได้มากขึ้นคือไม่ต้องไปสนใจจำนวนมาตราละแต่เราสนใจในเรื่องของโครงสร้างมากกว่านะเพราะถ้าเข้าใจโครงสร้างของฐานความผิดเป็นกลุ่มเลยเนี่ยการทำความเข้าใจก็จะง่ายขึ้นนะงั้นผมก็จะขออนุญาตใช้เวลาช่วงต้นนี้นิดหนึ่งนะในการที่จะอธิบายให้เห็นภาพเบื้องต้นในเรื่องของโครงสร้างนี้ก่อนนะฮะแบบไวๆนะฮะพยายามจะไม่ช้ามากในส่วนของผมเนี่ยนะฮะผมจะมี PowerPoint อยู่เหมือนกันแต่ว่า PowerPoint เนี่ยนะฮะผมเคยใช้ตอนผมมาบรรยายที่นี่แรกๆแล้วผมก็จะใช้ PowerPoint ไปด้วยพูดไปด้วยนะฮะแต่มาพบแล้วว่าการใช้PowerPointไปด้วยเนี่ยแล้วก็พูดไปด้วยเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแต่ละท่านไม่ได้สนใจแต่PowerPointพอPowerPointยิงขึ้นตู้ทุกท่านก็เป็นโรคจิตกินจดละไม่สนใจว่าผมพูดอะไรละนะเป็นเหมือนกันทุกที่นะในโลกนี้ไม่มีที่ไหนเป็นข้อยกเว้นนะพอPowerPointยิงตู้ทุกคนจะจดเป็นบ้าเป็นหลังแล้วผมพูดอะไรก็เข้าหูซ้ายลูกหูขวาท่านผมก็เลยไม่เอาดีกว่านะฮะPowerPointผมมีท่านสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้นะฮะ
ทุกเกอร์ก็เข้าไปเลยความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะฮะเราเข้าไปเดี๋ยวก็จะมีของผมขึ้นมาอันแรกๆเลยด้วยนะไม่ทราบว่าทำไมด้วยเหตุอะไรขึ้นถึงต้นๆนะฮะคงมีคนคลิกเข้าไปเยอะหรืออะไรไม่ทราบนะความผิดเกี่ยวกับการปกครองมันจะมีทั้งหมด2ชุดนะฮะก็คือเป็นความผิดที่ผมเคยเตรียมสอนเนนี่แหละก็อันแรกก็จะเป็นเรื่องของการสรุปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในฐานความผิดบางฐานที่ผมเตรียมไว้นะแต่ก็ไม่ได้ครบถ้วนแบบ 100% นะก็ดูพอเป็นหลักๆเวลาฟังถึงผู้ไม่ทันอย่างเงี้ยนะฮะบางคนผู้ไม่ทันด่าเอารับหลังก็จะได้มีอะไรสักอย่างเป็นเครื่องมือนะฮะบรรเทาการโดนด่าว่าเอ้ยไปดูนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะก็เข้าไปดูนะฮะในความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะความผิดต่อเจ้าพนักงานนั้นเนี่ยหลักก็คือเขาจะมีนโยบายในการคุ้มครองเจ้าพนักงานก่อนคือคุ้มครองให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเรียบร้อยนะฮะการคุ้มครองก็จะอยู่ในส่วนของความผิดต่อเจ้าพนักงานนะต่อเจ้าพนักงานการอีกส่วนหนึ่งคือบัญญัติไว้เพื่อควบคุมเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบที่เหมาะสมนะฮะไม่ไปทุจริตเบียดบังนะไม่ไปทำหน้าที่แล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับราชการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนราษฎรก็จะมีการควบคุมนะอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก็มีหลักๆอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามเข้าใจต่อไปก็คือแล้วอะไรบ้างที่เป็นความผิดนะฮะในส่วนของความผิดต่อเจ้าพนักงานนั้นเนี่ยนะอันแรกสุดเลยนะที่เราจะพบนะผมก็จะไปเร็วๆตามเราไล่ตามตัวบทไปก็คือเรื่องของดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะฮะพูดง่ายคือเขาก็ต้องการให้เจ้าพนักงานทำหน้าที่โดยไม่ถูกด่านะฮะไม่ถูกเหยียดหยามนะเพราะว่าเวลาปฏิบัติหน้าที่ไปโดนด่าไปโดนไปทบทวนชันเหยียดหยามไปมันก็เสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะแม้ว่าเขาสมควรจะโดนด่าก็ตามนะฮะแต่ว่าเมื่อเขาปฏิบัติหน้าที่ก็พึงระวังว่าเขาถือแต้มต่อเรานะฮะไงก็อย่าใช้อารมณ์นำหน้าเพราะว่าจะไปนอนคุกนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแจ้งความเท็จนะแจ้งความเท็จนี้เป็นแจ้งความเท็จทั่วไปนะฮะต่อเจ้าพนักงานไม่ใช่ในคดีอาญานะฮะถ้าเป็นการแจ้งความเท็จในคดีอาญาจะต้องไปเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นความผิดต่ออะไรอ่ะเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะฮะงั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานทั่วไปนะฮะอีกอันหนึ่งที่เป็นมาตราสำคัญก็คือในเรื่องของต่อสู้ขัดขวางนะก็คือมาตรา138นี้จดไว้สั้นๆก็ได้นะฮะไม่ต้องไปจดอะไรยืดยาวนะฮะขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วผมชอบตัวบทอยู่ในลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการมาจากตำราของเยอรมันก็คือก็จะมีคำอธิบายใช่ไหมฮะมีแล้วก็มีข้างๆเขียนเป็นย่อๆไว้นะซึ่งจริงๆมีท่านอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์หลายท่านจะใช้วิธีเขียนประมวลเขียนตำราโดยลักษณะนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีที่ดีมากก็คือเขียนกำกับสั้นๆไว้เพราะนั้นถ้าใครจะดูแบบเร็วๆว่ามาตราเกี่ยวกับอะไรต่อสู้ขัดขวางหรือมาตรานี้เป็นเรื่องอะไรนะประเด็นหลักคืออะไรคีย์เวิร์ดคืออะไรก็จะดูข้างๆนี้เลยนะคือไม่จำเป็นต้องไปอ่านละเอียดในมาตราแต่ถ้าอยากรู้ละเอียดก็ไปอ่านตัวบทนะฮะแต่ถ้าอยากรู้ไวๆก็ดูแค่ข้างๆเนี้ยคล้ายๆมีคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างสุด1318ก็เรียกว่าต่อสู้ขัดขวางเราก็จะรู้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าบางท่านอยากจะจบไว้ข้างประมวลหรืออะไรก็แล้วแต่นะว่าอันนี้คือต่อสู้ขัดขวางนะอะไรเงี้ยต่อไป139ก็จะเป็นข่มขืนใจเจ้าพนักงานนะฮะข่มขืนใจเจ้าพนักงานก็คือบังคับให้เจ้าพนักงานกระทำการหรือไม่กระทำการในบางอย่างนะฮะพูดง่ายคือใช้อำนาจเข้าไปบังคับเจ้าพนักงานนะฮะแล้วความผิดลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะมันมีประเด็นที่ต้องไปศึกษาในรายละเอียดอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่เป็นความผิดสำเร็จด้วยเพราะบางกรณีเนี่ยนะฮะเราค่อยๆไปดูว่าความผิดเหล่านี้สำเร็จเมื่อไหร่เราก็ท่องตัวบทไปนะฮะก็จำได้หมดแหละแต่พอถึงข้อเท็จจริงบางทีออกมาเนี่ยมันเป็นกรณีที่ยังไม่สำเร็จเลยแต่ลงมือแล้วแต่ไม่รู้ผลพูดง่ายคือมันเป็นพยายามกระทำความผิดนะฮะแต่บางทีเราไม่เคยไปศึกษาลงลึกว่าเฮ้ยมาตรานี้มันเป็นความผิดสำเร็จเมื่อไหร่นะพอไม่รู้ว่าเป็นความผิดสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะอาจจะฟันธงผิดยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะพอดีพูดถึงอย่าง139ข่มขืนใจเจ้าพนักงานเป็นความผิดสำเร็จเมื่อไหร่ข่มขืนใจแล้วถ้าเจ้าพนักงานกลัวหรือถ้าเจ้าพนักงานยอมตามที่ถูกข่มขืนใจนะฮะเรียกว่าความผิดเกิดยังเกิดแล้วนะสำเร็จไหมนะอันนี้ข้อก็ชัดเจนว่าสำเร็จแน่นอนเพราะเจ้าหน้าที่ก็ยอมทำตามไปแล้วใช่ไหมแต่สมมติว่าถ้าเกิด
ลงมือข่มขืนใจแล้วแต่เจ้างานไม่กลัวก็ไม่ทำตามที่ถูกบังคับข่มขืนใจสมมติอย่างเทศกิจไปจับแม่ค้านะฮะขายของอยู่ข้างทางเนี่ยเสร็จแล้วแม่ค้าก็ส่งสัญญาณนะฮะเทศกิจไปกัน3คนนะพอส่งสัญญาณปุ๊บแม่ค้ามาล้อมอยู่50คนเนี่ยเทศกิจดูแล้วมองไปรอบตัวก็โอ้ไม่ไหวแล้วนะฮะกลับที่ตั้งดีกว่านะก็ยอมนะก็คือไม่จับเพราะว่าแม่ค้าก็มาขู่แล้วว่าถ้าจับก็คิดตัวเองนะจะเกิดอะไรขึ้นนะดูเท้าแล้วหยิบเท้าอย่างเงี้ยทำงานนับแล้วก็โอ้ลุ่มร้อยนะก็ยกทัพกลับในกรณีแบบนี้ถามว่าผิดหรือยังบรรดาแม่ค้าเนี่ยผิดหรือยังนะบางคนใส่หัวไปเขาว่าไงไม่ผิดหรือผิดแล้วแต่หรือลงมือทำแล้วแต่ไม่บรรลุผลหรือถือเป็นความผิดสำเร็จแล้วหรือที่ใส่หัวคือไม่รู้นะก็แล้วแต่นะไม่รู้ก็บอกไม่รู้ก็ดีแล้วนะจะได้ไปทำให้รู้ไม่รู้แต่ไม่รู้ตัวเองว่าไม่รู้นี่อันนั้นอันตรายเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาแล้วถ้าเราดูต่อไปในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเราก็จะพบมาตรา148 148เนี่ยนะบางคนเวลาดูก็ดูลองดูคู่กันก็ได้139เป็นเรื่องเจ้าพนักงานข่มขืนใจราษฎร148บางคนก็เรียกว่าเป็นเจ้าพนักงานเดี๋ยวนะผมสับสนว่า1แก่แล้วนะฮะความจำมันเริ่มหลวนนะแปลว่าหน่วยความจำไม่เสถียรแล้วนะฮะเอาใหม่139ข่มขืนใจเจ้าพนักงานก็แสดงว่าราษฎรข่มขืนใจเจ้าพนักงานใช่ไหมฮะโอเคนะ148เป็นเจ้าพนักงานข่มขืนใจราษฎรก็คือใช้อำนาจในแต่งจูงใจให้เขามอบหรือส่งทรัพย์ให้นะฮะเพราะนั้นความผิดสมเด็จของสองมาตราเนี่ยมันอยู่ที่จุดเดียวกันไหมคำว่าอยู่ที่จุดเดียวกันในความหมายผมคืออย่างนี้ว่าอย่างเทศกิจเมื่อสักครู่เนี่ยนะสมมติถ้าแม่ค้าล้อมกรอบเทศกิจว่าห้ามจับนะถ้าจับมีเรื่องนะเทศกิจก็กลัวก็ไม่ยอมก็ถอยทัพกลับไปนะฮะอย่างนี้เรียกว่าสมเด็จไหมนะถ้าลองเทียบกับเจ้าพนักงานราษฎรไม่ได้ทำผิดราษฎรไม่ได้ทำผิดแต่ตำรวจยัดข้อหาเลยนะยัดข้อหาปุ๊บแล้วก็บอกว่าถ้าไม่อยากโดนก็เอามา 5,000 นะมา 5,000 กรณีแบบนี้ก็เข้าลักษณะของเป็นเจ้าพนักงานข่มขืนใจราษฎรแล้วใช่ไหมฮะก็ใช้อำนาจโดยมิชอบใช่ไหมจูงใจนะให้ราษฎรส่งสารให้ใช่ไหมกรณีนี้ก็จะเป็นมาตรา148นะฮะถ้าราษฎรกลัวแล้วก็ให้เงินตำรวจไป 1,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่ตามที่ถูกเรียกนะลักษณะอย่างนี้เป็นความผิดไหมสำเร็จหรือยังถ้าดูทั้งสองกรณีตอบได้เลยว่าสำเร็จหมดทั้งคู่เป็นผลเพราะอะไรฮะเพราะได้อย่างที่อยากได้แล้วแม่ค้าก็ได้อย่างที่เขาอยากได้คือเทศกิจก็ถอยทัพกลับไปใช่ไหมฮะหลังจากข่มขืนใจแล้วใช่นะก็เรียบร้อยได้อย่างใจก็สำเร็จแน่นอนเจ้าพนักงานก็เช่นเดียวกันเจ้าพนักงานอยากได้เงิน 5,000 ก็ตั้งข้อหาโมโมขึ้นมาอยากข้อหาแล้วก็ได้เงินเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ได้สมปรารถนากรณีแบบนี้ไม่ยากมักไม่ค่อยออกข้อสอบแล้วเพราะมันตรงกันเลยก็เรียกว่าความผิดสำเร็จทั้งคู่แต่ถ้าสมมติเทศกิจถูกล้อมกรอบแต่เทศกิจไม่กลัวนะวิญญาณเทศกิจเข้าสิงมากไม่กลัวก็จับนะกรณีแบบนี้เนี่ยถามว่าแม่ค้าผิดหรือยังเพราะแม่ค้าลงมือข่มขืนใจเจ้าพนักงานไปแล้วใช่ไหมแม่ค้าข่มขืนใจเรียบร้อยลงมือไปแล้วแต่พอถึงเวลาเจ้าพนักงานเกิดไม่กลัวขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วหรือยังคิดว่าสำเร็จไหมหรือพยายามได้อยู่ที่ใจคิดเนี่ยแม่ค้าได้อยู่ที่ใจคิดนะฮะไม่ได้เพราะเขาต้องการให้เทศกิจไม่จับใช่ไหมแต่ปรากฏเทศกิจจับใช่ไหมลงมือแล้วแต่ไม่บรรลุผลใช่ไหมแทนถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นพยายามกระทำความผิดในส่วนของแม่ค้าคือลงมือแล้วแต่เจ้างานไม่กลัวใช่ไหมโอเคนะฮะแต่ถ้าเราไปดูมาตรา148นะสมมติเมื่อกี้นะฮะตำรวจยัดข้อหาราษฎรแล้วนะตั้งข้อหามั่วๆขึ้นมาจริงๆราษฎรไม่ได้ผิดเลยนะต้องมีข้อแม้ว่าราษฎรไม่ได้ผิดนะพอราษฎรไม่ได้ผิดปุ๊บตั้งข้อหาไปแล้วเนี่ยก็เรียกเงิน 5,000 ถ้า
าราษฎรไม่ให้ราษฎรไม่ให้เจ้าพนักงานผิดไหมอันนี้ไม่สนใจเจ้าพนักงานเลยใช่ไหมฮะเพราะเจ้าพนักงานอยากได้ 5,000 แต่ปรากฏอุตส่าห์ตั้งข้อหาขู่แล้วปรากฏราษฎรไม่กลัวนะไม่ให้บอกอ่ะพาผมไปโรงพักได้เลยนะเพราะผมเป็นเพื่อนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาไม่กลัวพอเขาไม่กลัวนี้ถามว่าเจ้าพนักงานตำรวจที่จับเนี่ยผิดหรือยังลงมืออย่างนั้นลงมือแล้วประเด็นต่อมาคือความผิดนั้นสำเร็จแล้วหรือยังหรือเป็นแค่พยายามกระทำเท่านั้นสำเร็จไหมฮะสำเร็จแล้วมันต่างอะไรกับแม่ค้าบางคนพยักหน้าสำเร็จบางคนไม่ใช่ไม่แน่ใจไม่รู้อะไรก็แล้วแต่นะใส่หัวตอนนี้แต่บางคนพยักหน้าแบบมั่นใจก็ผิดแน่นอนสำเร็จแล้วนะทั้งกรณีแบบนี้เราจะพบเลยว่าในมาตรา138กับในมาตรา1โทษที139 139กับ148เนี่ยเราจะพบเลยว่าจุดของความผิดสำเร็จเนี่ยไม่ตรงกันไม่ตรงกันนะทั้งที่เป็นข้อหาลักษณะการกระทำคล้ายๆกันเพียงแต่เปลี่ยนฝั่งนะว่าใครเป็นคนข่มขืนใจนะถ้าราษฎรข่มขืนใจกฎหมายบอกว่าต้องเจ้าพนักงานยอมตามจึงจะเป็นความผิดสำเร็จแต่ก็เจ้าพนักงานข่มขืนใจราษฎรไม่ต้องนะฮะแค่ลงมือข่มขืนใจข้อผิดแล้วแม้จะไม่ได้อย่างที่คิดไว้ก็ไม่เป็นไรผิดแล้วถามว่าแล้วถ้าเจอตัวคนเยอะๆเนี่ยถามว่าจะทำไงในเมื่อแก่นมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนองค์ประกอบนิดหน่อยเนี่ยผลของความผิดสุดเลยไม่เหมือนกันซะแล้วเวลาเราไปนั่งในห้องสอบเนมันเครียดก็เครียดตื่นเต้นก็ตื่นเต้นทำก็ไม่ทันจะแย่แล้วถามว่าเจอประเด็นนี้เอ๊ะถ้ามันไงก็เหรียญบาทนะฮะหัวก้อยโยนแน่นอนงั้นในกรณีแบบนี้ถามว่าหลักคืออะไรจริงๆแล้วถ้าเราไปดูตัวบทเนี่ยเราจะพบนะว่าวิธีเขียนตัวบทเนี่ยถ้าเราศึกษาให้ลึกนิดนึงเนี่ยเพราะว่าวิธีเขียนตัวบทก็เขียนไม่เหมือนกันนะฮะในสองฐานนี้เนี่ยแต่บางทีเวลาเราบรรยายบางทีเราไม่ได้ลงไปที่องค์ประกอบแบบเป๊ะๆมากนักนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวบทเนี่ยเราจะพบเลยว่าลักษณะการเขียนตัวบทสองอันนี้ไม่เท่ากันนะฮะไม่เหมือนกัน1139เนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังอุสลายหรือขู่เข็นว่าจะใช้อุสลายเนี่ยต้องระวังโทษอันนี้คือตัวบทที่อยู่ในมาตรา139นะฮะแต่ถ้าเราลองพลิกไปดูในมาตรา148นะฮะเราก็จะพบตัวบทว่าผู้ใดเป็นเจ้าหน้างานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินวิโยไดนะต้องระวังโทษงั้นคำที่ต่างกันในตัวบทของสองมาตราที่คือเจตนาพิเศษเพื่อใช่ไหมงั้น148เนี่ยมีคำว่าข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้เพราะฉะนั้นถ้าเราลงถ้าเจ้าพนักงานเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงมือข่มขืนใจนะฮะโดยมีมูลเหตุจูงใจการข่มขืนใจเพื่อให้ใครก็ตามส่งทรัพย์มาให้ล่ะจบแล้วไม่ได้ต้องการผลถึงขนาดว่าต้องทำตามแต่ถ้าเราพิจารณาไปดูตัวบทในมาตรา138เนี่ยพบว่าไม่มีลักษณะของมูลเหตุจูงใจบัญญัติไว้ประกอบฉะนั้นเมื่อไม่มีบัญญัติเป็นมูลเหตุจูงใจไว้ก็หมายความว่าการข่มขืนใจจะครบวงจรของมันก็ต้องลงมือแล้วคนถูกข่มขืนใจต้องไงฮะต้องกลัวไม่งั้นจะรู้ว่าข่มขืนใจได้อย่างไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่มีคำต่างกันอยู่หนึ่งคำเรียกว่าเพื่อเท่านั้นเนี่ยในตัวบทเนี่ยถ้าเป็นคนอ่านเร็วๆนะอ่านไปไวๆไม่ได้มีการสังเกตอะไรก็ข้ามจุดนี้ไปเลยนะแล้วเราก็จะต้องไปนั่งเสียเวลาท่องเปล่าๆว่าเฮ้ยมันต่างกันอย่างนี้นะเราต้องท่องเข้าหัวไงฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูองค์ประกอบปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นฝั่งแตกต่างถามว่ามันมีที่มาอย่างไรเอาง่ายๆนะเจ้าพนักงานเป็นบุคคลที่ถืออำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเมื่อเขาถืออำนาจรัฐเนี่ยรัฐไม่เปิดโอกาสให้ไปทำอะไรกับใครได้นะใช่ไหมฮะเพราะมันมีความน่ากลัวในแง่ของการถืออำนาจรัฐอยู่ในมือใช่ไหมไม่เหมือนกับรัศดรข่มขืนใจเจ้าพนักงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราเป็นฝั่งของรัฐในเจ้าพนักงานของรัฐเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลงมือข่มขืนใจราษฎรปุ๊บเนี่ยมันผิดแล้วและถือว่าผิดสำเร็จเลยไม่ต้องมาคิดอะไรมากไม่ต้องมาเจรจาต่อรองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแนวคิดนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปนั่งท่องแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้มันควรจะต้องออกมาเป็นอย่างไร
นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ในประเด็นทำนองนี้เวลาที่เราดูตัวบทนะฮะหรือเราดูฐานความผิดเกี่ยวกับการปกครองเจ้าพนักงานเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนนะที่เราควรต้องสังเกตลักษณะทำนองนี้นะอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะโอเคนะก่อนที่ผมจะไปต่อผมใช้วิธีนี้ก่อนแล้วกันเพราะมันจะเข้าใกล้ช่วงเบรกนะฮะผมจะขออนุญาตให้โจทย์ไว้อันหนึ่งนะฮะท่านลองโจทย์ไว้นิดหนึ่งแล้วเผื่อถ้าช่วงเบรกท่านไหนไม่ได้เป็นพักก็จะได้ลองทำดูแต่ถ้าท่านไหนเป็นพักไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ค่อยมาคุยกันนางสาวก็มีเลคเชอร์ทุกคนนะฮะบางท่านมาเรียนมีแต่ประมวลติดตัวเล่มเดียวแถมเล่มเล็กๆอีกต่างหากนะก็นะฮะมีกระดาษนิดนึงนะนางสาวสำรวยนะฮะนางสาวสำรวยถูกในหนึ่งข่มขืนกระทำชำเรานะฮะถูกในหนึ่งข่มขืนกระทำชำเรานะฮะจึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนนะจึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาในหนึ่งว่าจึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนนะฮะกล่าวหาในหนึ่งว่าข่มขืนกระทำชำเราตนจึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่านะฮะขอโทษทีจึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาในหนึ่งว่าข่มขืนกระทำชำเราตนในหนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องหาในหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าในหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหานะฮะให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าไม่เคยข่มขืนกระทำชำเรานางสาวสำรวยไม่เคยนะฮะให้การต่อพนักงานสอบสวนว่านะฮะไม่เคยข่มขืนกระทำชำเรานางสาวสำรวยต่อมานะฮะในหนึ่งยื่นฟ้องนางสาวสำรวยต่อศาลต่อมานะฮะในหนึ่งยื่นฟ้องนางสาวสำรวยต่อศาลเป็นคดีอาญาฐานลักทรัพย์ว่าต่อมานะฮะในหนึ่งยื่นฟ้องนางสาวสำรวยต่อศาลเป็นคดีอาญาฐานลักทรัพย์ว่านางสาวสำรวยลักแหวนเพชรของตนไปวงหนึ่งนางสาวสำรวยนะฮะลักแหวนเพชรของตนไปวงหนึ่งซึ่งไม่เป็นความจริงซึ่งไม่เป็นความจริงและในหนึ่งได้เบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่าและในหนึ่งนะได้เบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่านางสาวสำรวยมาที่บ้านของตนแล้วลักเอาแหวนเพชรไปในหนึ่งนะได้เบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่านะฮะนางสาวสำรวยมาที่บ้านตนแล้วลักเอาแหวนเพชรไปคดีที่ในหนึ่งฟ้องต่อศาลนั้นคดีที่ในหนึ่งฟ้องต่อศาลนั้นนะฮะศาลได้พิพากษาว่าคดีไม่มีมูลนะฮะคดีที่ในหนึ่งฟ้องต่อศาลนั้นศาลได้พิพากษาว่าคดีไม่มีมูลดังนี้ในหนึ่งมีความผิดฐานใดหรือไม่ดังนี้นะฮะในหนึ่งมีความผิดฐานใดหรือไม่นะฮะโอเคนะนี่ก็จะเป็นลักษณะของคำถามอันนี้นิดหนึ่งก่อนที่ผมจะพักก็คือว่าเวลาที่ผมบรรยายในส่วนตรงนี้นะฮะก็ขออนุญาตทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเนื่องจากท่านได้นิสสัมปันติมาหมดแล้วงั้นผมก็จะพูดไปหน้ามาหลังไปนู่นไปนี่ได้หมดนะฮะบางคนบอกว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนเลยเดี๋ยวไปหน้าไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ย
พราะมันไม่ใช่การบรรยายในระดับปริญญาตรีที่ไม่เคยเรียนมาเลยแล้วเราก็ต้องไปทีละขั้นนะตอนนี้เราถือว่าทุกท่านเรียนมาหมดแล้วงั้นความผิดมันก็โยงไปโยงมานะฮะแล้วสารคดีที่เกิดขึ้นมันก็คงกระจัดกระจายในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องของฐานความผิดเพราะฉะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราก็ต้องเตรียมพร้อมในแง่ที่ว่าความผิดมันอยู่ตรงไหนบ้างในประมวลกฎหมายอาญานะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะต้องพิจารณาหลังนะครับประมวลก็ต้องคิดให้ไวนะก็เข้าใจตามนี้นะปรากฏว่าใช้ iPad มีประมวลนะฮะอยู่ในนั้นก็แล้วแต่เทคโนโลยีที่ท่านจะใช้ผมไม่ได้สมรสิทธิ์ในการที่บอกว่าท่านจะบันทึกคลิปไม่รู้ในห้องนี้เขาอนุญาตหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดรู้ว่าไม่รู้ฮะไอ้สมาร์ทโฟนอะไรทั้งหลายแหละถ้าท่านจะทำไงกับท่านก็ไม่ว่ากันนะแต่ขออย่างเดียวห้ามเอาไปอัพโหลดแล้วคิดเงินนะอัพโหลดฟรีช่างมันไม่เป็นไรนะผมถือว่าก็บรรยายฟรีให้แล้วแต่ว่าถ้ากลัวเกรงบางท่านเนี่ยนะฮะบันทึกเสียงอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ออกไปแล้วก็กดไปทำขายนะผมไม่ได้เงินเลยนะท่านไม่แบกให้ผมเลยนะท่านรับเป็นเนื้อเต็มๆแต่ว่าเป็นทำผิดซ้ำสารผมนะเพราะนั้นกรณีนี้ก็ฝากไว้นิดเดียวเท่านั้นว่าถ้าท่านอะไรจะบันทึกทำอะไรก็โดยส่วนตัวไม่ได้ผมห้ามแต่ผมไม่แน่ใจว่าขัดอะไรในนี้บ้างนะฮะแล้วส่วนว่าถ้าจะไปทำชีทไปทำอะไรก็ขอผู้นายเช่นกันว่าถ้าจะทำแจกก็ทำเป็นฟรีไปแล้วกันนะฮะอย่าไปทำหาเงินนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบังตามท่านด้วยโอเคนะก็เบรกกัน10นาทีนะแล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนบ่าย2นะฮะก็จะได้ไปยืดเส้นยืดสายนิดหนึ่งนะฮะคราวนี้เรามาดูข้อที่ลองให้คิดดูนะฮะก็ถามคนเดียวนะฮะเพราะไม่มีตัวละครอื่นคิดว่าในหนึ่งมีความผิดฐานใดหรือไม่เพราะฉะนั้นหลักของการทำข้อสอบที่ดีก็คือไม่มีอะไรที่เป็นเคล็ดลับมากมายคือว่าในหนึ่งทำอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นการที่หาประเด็นไปตอบนะฮะก็ง่ายๆคือเราก็หาว่าในหนึ่งทำอะไรบ้างเพราะว่าหลักของการจะมีความผิดหรือไม่ผิดอาญาคือเราดูที่การกระทำของเขาใช่ไหมการกระทำของเขาเป็นหลักงั้นเราก็ดูว่าเขาทำอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องหาคือเขาทำอะไรบ้างเราก็ไปวงให้เจอนะทำสามอย่างทำสี่อย่างหรือทำอย่างเดียวอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้ก็จะอยู่ที่ว่าใครหาการกระทำของคนที่เราต้องตอบเนี่ยได้มากกว่ากันคือบางคนเนี่ยหาเก่งก็หาได้ครบนะบางคนหาไม่เก่งก็หาแล้วหาอีกก็หาได้อยู่สัก2สมมุติทงมันมีสัก4เนี่ยนะหาแล้วไอ้เราหาได้แค่2เนี่ยก็จะเสียติดละบางคนหาเกินหาได้ดีกว่าหาเกินชอบจับผิดนะฮะเอาพฤติกรรมที่บ้านมาใช้ชอบจับผิดใครคนนู้นคนนี้หาได้เยอะเกินก็อันตรายเช่นเดียวกันนะก็ฝากไว้หาให้พอดีๆถามว่าพอดีแค่ไหนตอบไม่ได้ฮะอยู่ที่ประสบการณ์แต่ละท่านนะโอเคคราวนี้ใน1ทําอะไรบ้างในคดีนี้ใน1ก็ข่มขืนนางสาวสมรวยใช่มั้ยฮะแต่ไม่ต้องไปตอบว่าผิดฐานข่มขืนนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถามในประเด็นนี้เป็นหลักนะฮะแล้วธงก็มัดมาแล้วว่านางสาวสมรวยถูกในหนึ่งข่มขืนนะอันนี้ฝากเป็นข้อพึงระวังนิดหนึ่งว่าเวลาที่ทำข้อสอบเนี่ยหลายท่านนะฮะอ่านโจทย์ตัวนี้แล้วเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในหนึ่งทำจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปสงสัยเพราะโจทย์เขาให้มาแล้วว่าทำก็คือทำแล้วจบเลยอันนี้แสดงว่าเขามัดเขาได้จริงไหมล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตั้งคำถามให้ตัวเองนะที่จะทำให้ตัวเองงงหนักเข้าไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นประเด็นของคุณก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ในคดีนี้นะฮะประเด็นคือในหนึ่งนางสาวสมรวยได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนใช่ไหมกล่าวหาว่าในหนึ่งข่มขืนกระทำชำเราตนนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวกับทางคนที่หนึ่งนะฮะยังไม่มีนะในหนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องหาให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าไม่เคยข่มขืนกระทำชำเรานางสาวสมรวยตรงนี้มีประเด็นนะฮะตรงนี้มีประเด็นเนี่ยมีแล้วเพราะในหนึ่งเนี่ยในฐานะเป็นผู้ต้องหาให้การบอกพนักงานสอบสวนแล้วว่าไม่เคยข่มขืนกระทำชำเรานางสาวสมรวยคือให้การปฏิเสธประเด็นที่อะไรประเด็นที่ว่าข้อที่ในหนึ่งตอบจริงหรือเท็จนะเท็จบางคนบอกไม่รู้ถามว่าเฮ้ยนี่ผมเข้าใจเขานะบางคนไม่รู้ว่าอะไรเพราะ
บางทีเราไปติดที่ประโยคแรกนะว่านางสาวจุฬาถูกใน16ไม่นำชำเราถ้าเราไม่สรุปตรงนั้นว่าอะไรคือข้อที่จริงที่เป็นที่ยุติแล้วว่าใน16คือนางสาวสุรวยแน่นอนตรงนี้แหละคุณจะเริ่มเกิดคำถามให้กับตัวเองว่าอ้าวเฮ้ยแล้วที่เขาปฏิเสธนี่เขาสรุปเขาทำจริงหรือไม่จริงเราจะเริ่มงงตัวเองเพราะฉะนั้นข้อที่จริงของคดีนี้คือใน1ข่มขืนนางสาวสํารวยแน่นอนข่มขืนไปแล้วด้วยเพราะข้อที่จริงมัดให้แล้วจบข้อที่จริงนี้จบ full stop เลยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ใน1ปฏิเสธแสดงว่าใน1ให้การแล้วฮะให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนแล้วใช่มั้ยฮะให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนทันทีนะถามว่าผิดมั้ยฮะอันนี้เราก็หาการกระทําก็ได้แล้ว1อันใช่มั้ยฮะข้อวินิจฉัยว่าสิ่งที่ในหนึ่งให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนผิดไหมไม่ผิดเพราะไม่ผิดเพราะผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะโกหกก็ได้พูดจริงก็ได้ไม่รับสารภาพก็ได้นิ่งก็ได้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่วินิจฉัยไปใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นถ้าพื้นตอนเรียนมาดีก็ตรงนี้ก็ชัดเจนนะฮะบางคนไปบอกว่าเอ้ยอันนี้ในหนึ่งผิดนะเพราะว่าให้การเท็จต่อพนักงานแต่ว่าอันนี้เขาบอกแล้วว่าในหนึ่งให้การในฐานะเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมฮะเมื่อให้การในฐานะผู้ต้องหาเขาจะโกหกยังไงก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สรุปเอานะว่าสรุปแล้วผิดหรือไม่ผิดอย่างไรคือมันก็คงไม่ได้มาพึ่งผู้ต้องหาอย่างเดียวนะฮะแต่ตรงนี้ก็ไม่เป็นความผิดนะฮะในฐานให้การเท็จในฐานแจ้งความเท็จในคดีอาญาคราวนี้มันมีประเด็นว่ามาตราเท่าไหร่นะคือในข้อสอบเนเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับอยู่อันนึงก็คือว่าถ้าจะให้คะแนนไหลมาเทมาเนี่ยบางทีเลขมาตราเป๊ะๆออกไปเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะงั้นสมมุติว่าถ้าเกิดเราจำเลขมาตราไม่ได้เราก็วางหลักไปนะฮะเราก็วางหลักไปแต่ถ้าจำได้เลยว่ามันไม่ผิดฐานนี้คือจะบอกไม่ผิดเลยก็อาจจะดูกว้างนะแต่ว่าถ้าไม่ผิดฐานไหนเนี่ยมันก็จะมัดเข้าไปเลยนะในกรณีนี้เป็นเรื่องของการแจ้งข้อความเท็จในคดีอาญาใช่ไหมฮะการแจ้งข้อความเท็จในคดีอาญาลองเปิดตัวบทดูนิดนึงนะเอ๊ะมาตราไหนที่เกี่ยวข้องนะฮะกับฐานที่บ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหาเจอก็น่าจะดีนะฮะลองดูในมาตรา172ใช่ไหมมาตรา172ผู้ใดแจ้งข้อความมันเป็นเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาแก่พนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือคนนี้นะเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะ100อะไร172นะฮะถ้าเราแจ้งไปตรงนี้เราก็สามารถฟันธงไปได้เลยว่าใน1ไม่ผิดมาตรา172เนี่ยมันก็จะชัดเจนนะอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่1นะฮะคราวนี้ต่อมาใน1ก็ไม่ได้เพียงแค่นั้นใช่มั้ยพอให้กับพนักงานสอบสวนเสร็จใน1ทําอะไรต่อในหนึ่งก็ไปยื่นฟ้องนางสาวสมบูรณ์ต่อศาลเป็นคดีอาญาฐานลักทรัพย์อันนี้ไม่ได้ไปแจ้งความเพื่อพนักงานสอบสวนในคดีนะฮะแต่ไปฟ้องเองนะไปฟ้องเองไปฟ้องนางสาวสมบูรณ์เป็นคดีอาญานะว่าลักทรัพย์แล้วก็จริงๆก็ให้ตอบไปเลยว่าจริงๆแล้วซึ่งไม่เป็นความจริงนะก็จริงเขามัดแล้วว่าที่ไปแจ้งเนี่ยเท็จนะไม่เป็นเรื่องจริงในหนึ่งผิดอะไรตรงนี้ก็เรื่องของการฟ้องเท็จในคดีอาญาใช่ไหมฮะฟ้องเท็จในคดีอาญาอันนี้ก็ใส่ระบุไปนะฮะมาตรา175อย่างเงี้ยนะก็ใส่ไปเรียบร้อยนะฮะและนอกจากฟ้องเท็จไปแล้วนะทำอะไรอีกไปเบิกความด้วยนะในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะเบิกความเท็จด้วยนะเบิกความเท็จอันนี้ผิดไหมฮะนี่ผิดไหมเราไปตอบตอนต้นไปแล้วว่าในหนึ่งตอนที่ไปให้การไปให้ปากคำที่เป็นเท็จกับพนักงานสอบสวนเราตอบแล้วว่าไม่ผิดใช่ไหมแต่พอมาเบิกความในชั้นศาลถ้าเขาเป็นเท็จได้ไหมฮะในคดีนี้เกี่ยวไหมในคดีนี้ผิดไหมฮะในคดีนี้ผิดนะเพราะมันเป็นเรื่องของการเบิกความเท็จไม่ได้ให้การในฐานะเป็นผู้ต้องหาไม่ได้ให้การในฐานะเป็นผู้ต้องหานะฮะให้การในฐานะเป็นพยานเพราะตรงนี้เป็นเบิกความนะเป็นเบิกความเพราะนั้นกรณีนี้เนี่ยนะการที่เราก็จริงให้ว่าในหนึ่งเนี่ยได้ไปเบิกความในชั้นไต่สวนนะว่านางสาวรวยมาที่บ้านแล้วก็ลากเอาแหวนเพชรไปซึ่งอันนี้เป็นเท็จเนี่ยในกรณีนี้ก็เป็นการเบิกความนะเพราะว่าเป็นเบิกความปุ๊บเนี่ยไม่มีใครได้รับการคุ้มครองแล้วนะฮะก็คือถ้าเบิกความไปอยู่ในพ่อพยานแล้วพูดเท็จออกมาปุ๊บตรงนี้ก็ถือว่าเป็น
ความผิดฐานเบิกความเท็จนะฮะแล้วถ้าจะให้ดีนะฮะเนื่องจากเบิกความเท็จมันมีเบิกความเท็จในคดีแพ่งใช่ไหมทั่วไปกับเบิกความเท็จในคดีอาญานะฮะถ้าจะให้เป๊ะเลยก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องของเบิกความเท็จในคดีอาญาอย่างนี้เป็นต้นถ้าใครจำมาตราได้ก็77วรรค2อะไรเงี้ยไปเป๊ะๆอย่างนี้ก็แต้มก็ดีจำวรรคไม่ได้ก็ตอบไปเท่าที่ได้นะฮะคะแนนก็จะถูกหักนิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะฮะคราวนี้มันก็จะมีประเด็นอีกอันนึงที่เวลาดูเรื่องพวกนี้ก็ถือโอกาสพูดเพิ่มเติมไปด้วยก็คือว่าในคดีตัวอย่างอันนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นคดีคนละอันกันแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นแยกกันเป็นสองคดีมันก็จะชัดเจนขึ้นแต่สมมติว่านะฮะถ้ามันไม่ได้แยกสองคดีเป็นคดีเดิมเลยนะสมมติว่าตอนให้การในฐานะผู้ต้องหาก็พูดเท็จกับพนักงานสอบสวนไปนะฮะแล้วคดีนี้ก็ดำเนินมาเรื่อยในชั้นศาลนะฮะจนถึงขั้นของการสืบพยานนะขั้นของสืบพยานแล้วก็ได้มีการเบิกตัวจำเลยไปเป็นพยานด้วยนะจำเลยก็ไปเบิกความเท็จในคดีที่ตัวเองเป็นจำเลยด้วยนะไปยืนข้อพยานแล้วก็เบิกความเท็จไปผิดไหมฮะนี่อันนี้ผิดแล้วนะผมบอกไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะเข้าใจมาตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนใช่ไหมว่าทำได้โกหกได้อะไรก็ได้นะแต่กรณีนี้เนี่ยมันผิดเพราะอะไรฮะมันผิดเพราะว่าคุณได้สละสิทธิ์ของการเป็นจำเลยไปแล้วนะแล้วคุณไปยืนในข้อพยานในฐานะเป็นพยานไม่ได้ไปยืนในฐานะเป็นจำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามแนวคิดไม่มีอะไรซับซ้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครไปยืนในข้อพยานตรงนั้นคือกระบวนการหาข้อเท็จจริงเป็นกระบวนการที่ทำให้ความจริงปรากฏเพราะฉะนั้นในข้อของนั้นเนี่ยไม่มีการอนุญาตให้ใครโกหกทั้งสิ้นนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังผิดคำสาบานด้วยใช่ไหมเพราะก่อนท่านพูดต้องสาบานก่อนใช่ไหมฮะโดนทั้งหลักกฎหมายและโดนทั้งไสยศาสตร์ด้วยพร้อมกันนะดังนั้นเมื่อนะฮะไปอยู่ในข้อพยานเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่มีใครมีสิทธิพิเศษในข้อนั้นเพราะถ้ายอมให้โกหกคนนั้นได้แล้วรอดตัวเลยความเป็นจริงจะไม่ปรากฏเลยดังนั้นเมื่อท่านเป็นจำเลยแล้วท่านรู้ว่าถ้าไปยืนต้องโกหกแน่นอนท่านก็มีสิทธิ์ไม่เอาตัวเองเป็นพยานก็ได้ไม่มีใครว่าใช่ไหมท่านจะหาพยงพยานอะไรมาก็เรื่องของท่านใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังหลักให้ชัดเจนนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตอบว่าผิดก็เออเราตอบว่าไม่ผิดก็จะเป็นปัญหาเลยนะอันนี้ก็ฝากเป็นหลักไว้ด้วยนะฮะโอเคนะฮะคราวนี้มันมีอีกมาตราหนึ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ในข้อเท็จจริงนี้นะฮะก็คือลองดูในมาตรา181นิดหนึ่งนะ181นะฮะ MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ moonsoon.com 181เนี่ยเขาบอกว่าถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา174มาตรา175มาตรา177178หรือมาตรา180เนี่ยนะฮะเป็นการกระทำในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้ใดกระทำความผิดที่มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีก็คือเป็นกรณีที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนะฮะจากการอะไรฟ้องเท็จแล้วก็เบิกความเท็จใช่ไหมฮะฟ้องเท็จแล้วเบิกความเท็จในคดีอาญานะฮะตรงนี้ถ้าเป็นกรณีไปทำนะฮะในกรณีข้อหาว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปก็จะต้องเพิ่มโทษหนักขึ้นอีกหนักกว่าเบิกความเท็จในคดีทั่วไปนะหนักกว่าฟ้องเท็จในคดีทั่วไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่มาตรา181กำหนดไว้นะฮะซึ่งนี้มันก็อาจจะต้องบอกว่าถ้าสูตรเป็นข้อจริงก็ต้องถือว่ายากทีเดียวเพราะว่าไม่ค่อยมีใครดูไปแถวๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะนึกออกนะแต่ว่าในฐานะมาทบทวนก็ให้ท่านติดหูนิดหนึ่งนะเผื่อว่าถ้าท่านไม่ได้ไปดูแล้วเกิดออกมาท่านจะได้เผื่อแวบๆนึกถึงวันนี้ได้นะแต่ตอนสอบไปห้าเดือนข้างหน้านะเผื่อนึกขึ้นได้ก็ตอบได้แล้วก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยนะอันนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือว่าความผิดที่ในหนึ่งแจ้งนางสาวสำรวยเนี่ยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนะโทษจำคุกเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีจำคุกไม่เกิน3ปีนะฮะมันก็มีประเด็นของอนุ1มาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าอนุ1เนี่ยบอกเป็นการกระทำในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้ใดกระทำความผิดที่มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปต่อโทษหนักขึ้นนะ
ถามว่ากรณีนี้เนี่ยเวลาท่านอ่านตัวบทแล้วทุกท่านมีตัวบทในมือนะฮะลองตีความให้ผมนิดหนึ่งว่าใน1เนี่ยจะต้องรับโทษหนักขึ้นตาม181อนุ1มีไหมหรือไม่ต้องหรือไม่เกี่ยวกันโทษลักทรัพย์นะฮะที่ใน1แจ้งเท็จกับนางสาวสำรวยเนี่ยเป็นโทษระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะฮะอยู่แล้วในความผิดฐานลักทรัพย์นะจะต้องมาปรับเข้า181อนุ1นี้ไหมในกรณีที่ไปฟ้องเท็จหรือทำเท็จในคดีอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปหลักการคืออะไรหลังเมื่อที่เราตีความก็คือว่าความหมายของอนุ1นี้หมายถึงโทษขั้นต่ำตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะฮะตั้งแต่3ปีขึ้นไปไม่ใช่เป็นโทษไอ้หมายความผิดลักทรัพย์ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในความหมายของอนุ1เพราะอะไรฮะเพราะอนุ1คือการที่ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกกว่าที่ทั่วไปถ้าไม่อย่างนั้นความผิดทุกอันลงตรงนี้หมดเลยเพราะความผิดเนี่ยลักทรัพย์อะไรพวกนี้นะฮะมันก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีละใช่ไหมถ้าต้องปรับตามอนุ1นี่ด้วยคือฟ้องเท็จอะไรเท็จในคดีประเภทนี้เล็กๆน้อยๆก็ต้องมารับโทษหนักขึ้นตามอนุ1นี้หมดเพราะฉะนั้นอนุ1นี้ในความหมายของการเขียนตัวบทก็คือเขาหมายถึงความผิดที่มีโทษขั้นต่ำตั้งแต่3ปีขึ้นไปเช่นจิงซับนะสมมติจิงซับก็บอกระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจิงซับเงี้ยจะอยู่ในความหมายของนู่นหนึ่งนี่แหละเพราะโทษขั้นต่ำเกิน3ปีนะอันนี้ก็ขอความนาไปดูฎีกานะฮะฎีกาที่5377ทับ2546นะวันนี้ก็มีการตีความหลักตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะจะได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวบางคนเกิดไปดูลึกนะฮะแล้วไปเข้าใจผิดก็จะเป็นที่น่าเสียดายนะเพราะฉะนั้นฎีกานะฮะ5377ทับ2546นะฮะที่เป็นการขยายความว่า181อนุ1นั้นเนี่ยหมายถึงความผิดที่มีโทษขั้นต่ำนะตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่ว่าในตัวบทก็ไม่ได้เขียนว่าโทษขั้นต่ำใช่มั้ยก็เขียนว่าความผิดที่มีระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะฮะก็จะได้เข้าใจตรงกันนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคำถามนะเพราะฉะนั้นคำถามลักษณะแบบเนี้ยก็มันก็จะมีการผูกโยงนะความผิดในหลายๆอันเข้ามาด้วยกันอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างให้เห็นเบื้องต้นก่อนนะฮะคราวนี้เรากลับมาต่อกันนิดนึงในส่วนที่เราที่ผมค้างไว้นะฮะก็คือเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าในความผิดต่อเจ้าพนักงานมีอะไรบ้างก็มีดูหมิ่นใช่ไหมแจ้งความเท็จต่อสู้ขัดขวางข่มขืนใจเจ้าพนักงานนะฮะที่เราพูดไปถึง139ไปแล้วเรียบร้อยนะต่อไปที่มีความผิดเล็กน้อยที่บางทีเราไม่ค่อยได้ไปเดินไปดูเลยก็คืออย่างเช่นในมาตรา141ก็เป็นเรื่องของการกระทำต่อตราที่เจ้าพนักงานประทับไว้นะอย่างนี้เป็นต้น142ก็เป็นเรื่องของการกระทำต่อสิ่งที่เจ้าพนักงานยึดไว้นะฮะเดี๋ยวนะผมหาตบนิดหนึ่งมีข้อสอบปีสองสามปีที่แล้วออกมาตรานี้มานะฮะ142เนี่ยออกมาก็เน่าเลยสมัย62นะสมัย62ถ้าเราไปย้อนดูก็ทวงคำตอบในเว็บเน็ตอะไรก็ได้นะฮะใน142ในสมัย62เนี่ยมันเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานได้เขายึดของกลางยึดของกลางแล้วยึดไปแล้วแล้วก็มีการแยกไปนะแยกออกไปนะฮะตัวนี้ก็จะมีประเด็นของ142เข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่เรียนตามตรงนะว่าอย่างมาตรา142เนี่ยปกติบางทีเวลาเราเรียนสอบเราก็มักจะไม่ค่อยได้ไปดูนะฮะแล้วก็เรียนตามตรงเช่นเดียวกันว่าในตอนเรียนตรีก็อาจจะสอนแบบข้ามไปเพราะไม่ค่อยเน้นนะเพราะเป็นมาตราที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนะฮะอ่านตัวบทปุ๊บก็เจอเรียกว่าถ้าอ่านตัวบทเข้าใจภาษาไทยก็ตามนั้นนะฮะไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากแต่สอยก็ถึงสองออกมานะออกมาถ้าใครไม่ได้นึกถึงมาตรานี้ก็ไม่ได้ตอบนะไม่ได้ตอบว่าเอ้ยมันมีการแยกของที่ถูกยึดไปทำลายทิ้งซะนะนะยึดแล้วคืนลงไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ก็ต้องไปให้ทราบนิดหนึ่งว่ามันมีมาตราลักษณะที่อยู่คือมาตรา142นะฮะกระทำต่อสิ่งที่เจ้างานยึดไว้นะในคดีข้อสอบคณะตำรวจจะไม่ผิดรู้สึกว่าแย่งมาแล้วก็ไปยัดลงชักโครกอะไรเงี้ยนะกดทิ้งไปเลยนะนั้นในกรณีก็จะเป็นความผิดตามมาตรา142ได้แต่ถ้าบางส่วนยังเจ้าพนักงานยังไม่ได้ยึดเลยนะฮะพอจะโดนจับปุ๊บนะสมมติจับยาเสพติดเนี้ยนะฮะโดนจับปุ๊บเขามีอยู่2เม็ดกลืนเลยทันทียังไม่ได้ถูกยึดอะไรเลยนะฮะตรงนี้ก็จะไม่เป็นประเด็นของมาตรา142ใช่ไหมแต่เวลาตอบต้องตอบนะฮะตอบว่าเฮ้ยกรณียังไม่ถูกยึดนะเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นความผิดตามมาตรา142อย่างเงี้ยคือบางคนพออ่านข้อที่จริงเสร็จปุ๊บวินิจฉัยในใจว่าไม่ผิด142
พอไม่ผิดอินทรีย์2ก็อะไรไม่ตอบก็ไม่ได้คะแนนใช่ไหมแต่เหตุที่มันต้องตอบก็อะไรเพราะมันมีข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานกำลังจะมายึดนะกำลังจะมายึดเอาไปแล้วเราก็ทำลายไปซะก่อนกลืนไปซะก่อนอย่างเงี้ยนะฮะงั้นคุณก็ต้องวินิจฉัยประเด็นนี้ว่าเจ้าพนักงานไม่ได้เริ่มยึดนะแต่ได้มีการกลืนไปซะก่อนยังไม่ถือว่ายังไม่เป็นความผิดตามมาตรา112อะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้ก็ต้องวินิจฉัยแล้วถึงจะได้แต้มอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบที่ปรากฏในสมัย62นะลักษณะอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังในการตอบคือต้องตอบข้อสอบให้เป็นนะว่าอะไรที่ต้องวินิจฉัยบ้างนะฮะมาตราต่อมานะอันนี้ก็จะสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของสินบนนะเรื่องของสินบนเนี่ยจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องหลักๆก็อยู่3มาตราประมาณ3มาตราก็คือฝั่งของผู้ให้นะฝั่งของผู้ให้ก็จะมี2อันก็คือ143กับ144นะฝั่งของผู้รับก็จะเป็น149ฝั่งผู้รับคือเจ้าพนักงานนะก็จะเป็นมาตรา149ส่วนฝั่งของผู้ให้เนี่ยก็จะเป็น143กับ144ถามว่า2มาตรานี้ต่างกันอย่างไรในฝั่งของผู้ให้เพราะมี143กับ144ประเด็นก็คือพอมีมาตราลักษณะอย่างนี้นะฮะเราก็ต้องอยากใช้มันเป็นว่าเอ้ยคดีนี้มันเป็น143นะคดีนี้เป็น144นะนะฮะหลักของความต่างระหว่าง2มาตรานี้ง่ายๆเลยก็คือว่า144เป็นการให้เรียกว่าให้เจ้าพนักงานนะฮะส่วน143และ2ของคนกลางเรียกอีกทีนึงเรียกแล้วบอกว่าจะไปให้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรัศมีคนกลางก็จะไปอยู่ที่มาตรา143นะฮะถ้าเป็นรัศมีของให้โดยตรงก็จะเป็นมาตรา144นะฮะและในแต่ละมาตรานี้ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกในตัวของมันเองนะฮะซึ่งนี้ต้องไปทบทวนให้ดีเช่นนะเช่นถ้าเราเป็นคนกลางนะเวลาเราดูตัวบทเราก็มักจะนึกถึงคนกลางเรียกเงินแล้วก็จะเอาเงินไปให้นะเจ้าพนักงานอันนี้ก็เป็นแบบมาตรฐานแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะมีการเรียกเงินแต่ไม่ได้เอาเงินไปให้เจ้าพนักงานแต่บอกว่าจะไปพูดกับเจ้าพนักงานให้เพราะรู้จักกันสนิทกันดีเขาเกรงใจผมแน่นอนนะก็เป็น143ได้นะเพราะในองค์ประกอบ143มันมีเรื่องของการใช้อิทธิพลของตนด้วยเหนือเจ้าพนักงานนะเช่นสมมติคนเรียกคนเรียกเงินที่เป็นคนกลางเนี่ยเป็นแม่ยายของพนักงานสอบสวนเป็นแม่ยายของอธิบดีกรมที่ดินนะฮะหรือจะต้องมีการออกโฉนดมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแม่ยายของเจ้าพนักงานเนี่ยก็ไปเรียกเงินแล้วบอกว่าอ่ะเดี๋ยวฉันไปเคลียร์ให้ฉันจะไปพูดให้นะตัวใช้อิทธิพลของใครฮะของความเป็นแม่ยายนะอย่างนี้143นะฮะผิดนะผิดได้ใช่มั้ยฮะผิดได้เพราะเข้าองค์ประกอบแล้วเป็นการใช้อิทธิพลของตนบางคนใช้อิทธิพลบางคนเข้าใจว่าพออ่านว่าอิทธิพลของตนนี่ต้องนึกว่าโอ้ต้องเป็นเจ้าพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายกอบต.อะไรเงี้ยนะเป็นอิทธิพลแบบเจ้าพ่อนะนึกถึงหน้าบางคนนะในต่างจังหวัดลอยมาอะไรเงี้ยต้องแบบนั้นแต่จริงแล้วนึกถึงหน้าแม่ยายสักนิดนึงจะรู้ว่าอิทธิพลเหนือกว่าพวกนั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นนะการอ้างอิทธิพลมันหลากหลายรูปแบบนะอิทธิพลของภรรยาหรือสามีก็ได้นะก็ไม่มีปัญหาก็ได้แต่ข้อที่ต้องระวังคือมันเคยมีข้อสอบบางปีออกมาว่าเป็นการอ้างอิทธิพลคนอื่นเช่นบอกว่าเฮ้ยเอาเงินมานะเดี๋ยวจะไปบอกลูกชายซึ่งลูกชายเนี่ยสนิทกับพนักงานสอบสวนเดี๋ยวให้ลูกไปพูดให้อย่างเงี้ยนะไอ้คนเรียกเนี่ยไม่ได้ใช้อิทธิพลของตัวเองเหนือพนักงานสอบสวนแต่ไปใช้อิทธิพลของอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จะไม่อยู่ในความหมายของ143เรื่องการใช้อิทธิพลเพราะตัวบทก็บอกด้วยอิทธิพลของตนใช่ไหมคือของคนเรียกนะลักษณะเล็กน้อยแบบนี้นะฮะการอ่านตัวบทก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะบางทีเราอ่านแล้วก็เพลินแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าลักษณะอย่างนี้มันต้องผิดนะลักษณะอย่างนี้มันต้องผิดมันคือความรู้สึกนะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ตัวบทเขียนไว้นะความรู้สึกก็คือความรู้สึกนะมันไม่มีปัญหานะแต่ว่าเจ้าคนเข้าคุกมันใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะใช้ความรู้สึกแล้วคนเข้าคุกนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตนะเพราะนั้นเราก็ต้องไปตามกฎหมายแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเราเห็นว่ากฎหมายไม่เหมาะสมยังไงก็แก้อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้านับวันนี้มันยังเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเก็บข้อมูลว่าข้อบกพร่องจุดอ่อนของกฎหมายนี้มันมีอะไรบ้างอย่างไรก็รวบรวมไว้แล้วก็
แก้ไขนะฮะอันนี้ก็ฝากทุกท่านนิดนึงด้วยนะโอเคนะฮะอันนั้นก็จะเป็น1144นะฮะส่วนของฝั่งผู้รับก็จะเป็นมาตรา149ใช่ไหม149ก็เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนนะเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนอันนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากนะข้อพึงระวังมีอยู่ไม่กี่จุดแต่ก็คือว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเรียกรับสินบนโดยเราไม่ทำหน้าที่ที่เราควรจะทำเอาง่ายๆเลยเช่นสมมติว่าตำรวจเราขับรถฝ่าไฟแดงใช่ไหมที่ทุกคนจะพบเจอเนี่ยขับรถฝ่าไฟแดงปุ๊บเราก็ให้เงินตำรวจจราจรไปนะตำรวจจราจรรับนะรับปุ๊บก็ผิดไหมฮะผิดทั้งใครผิดทั้งคนให้และผิดทั้งคนรับใช่ไหมฮะผิดทั้งคนรับถ้าเจ้าพนักงานไม่รับเรายื่นไปให้100เจ้าพนักงานไม่รับคนให้ผิดไหมฮะคนให้ผิดไหมถ้าโดยหลักก็ผิดแต่เพียงแต่ว่าดูข้อที่จริงให้ดีนะว่าข้อที่จริงจะต้องบอกนะว่าให้100เพื่อให้ตำรวจเขาไม่ออกใบสั่งหรือให้ปล่อยเรานะแต่ถ้าข้อที่จริงแต่ถ้าสูตรเป็นคดีจริงเลยนะฮะถ้าเป็นคดีจริงเลยเนี่ยยื่น100ให้ตำรวจเนี่ยแล้วไม่พูดอะไรเลยนะคือมันเป็นเหมือนคอมมอนลอว์เพณีปฏิบัติณจุดเกิดเหตุอะโดนปุ๊บเปิดกระจกยื่น100นึงนะฮะไม่มีการพูดจาสักคำตำรวจไม่รับปุ๊บจับเราเลยเฮ้ยเรายื่น100เพื่ออะไรนะก็ต้องถามกันที่ดีนะ100เพื่ออะไรเพื่อให้ดูว่าฉันมีเงิน100นะไม่ได้บอกจะให้คุณเลยนะให้ดูเฉยๆ100นะแล้วก็เก็บกลับก็ได้ก็แก้ตัวกันไปนะที่เกิดเหตุแล้วกันนะฮะเพราะถ้าเป็นของมันรอเขาคงรับไปแล้วล่ะใช่ไหมแต่ถ้าตำรวจคนนั้นเกิดแบบร้อยน้อยไปละอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้ตัวใครตัวมันนะอันนี้ก็ฝากข้อสังเกตแต่ถ้าเป็นข้อ2ข้อที่จริงพวกนี้ปกติเขาจะมัดมาให้แล้วเขาจะมาให้เราคิดเองมากพอคิดเองมากก็เกิดผลเปิดนะฮะนั้นเขาก็จะมัดทุกอย่างมาให้เราค่อนข้างครบพอสมควรที่เราจะพอวินิจฉัยได้อันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะสำหรับพวกสินบนนะฮะคราวนี้ประเด็นนี้ก็คือว่าใน149นั้นเนี่ยมันมีมาตราใกล้เคียงก็คือมาตรา148ที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วก็คือเรื่องของข่มขืนใจนะมันมีจุดต่างกันในข้อสำคัญเลยระหว่าง148กับ149เพราะสรุปคือเจ้าพนักงานเป็นคนเรียกทั้งคู่แล้วก็มุ่งหวังประโยชน์ทั้งคู่เหมือนกันทั้ง2มาตราเนี่ยบางคนเคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันต้องมี2มาตรานี่ล่ะนะทำไมถึงไม่เอาเป็นสรุปไปแล้วชาติเดียวเลยไม่ได้หรือไงจุดประสงค์มันต่างกันนะฮะ149เนี่ยเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานเนี่ยเขามีอำนาจที่เขาจะทำหน้าที่นั้นอยู่แล้วก็มีการเรียกเพื่อที่จะทำหรือไม่ทำนะหน้าที่นั้นส่วน148เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำตรงนั้นสักทีเดียวผมยกตัวอย่างประกอบผู้นี้จะไม่เข้าใจเช่นถ้าผู้ต้องหาทำผิดจริงผู้ต้องหาผิดจริงแล้วตำรวจเรียกเงินเพื่อปล่อยอย่างนี้เป็น149เพราะตำรวจมีหน้าจับคนนี้ได้แล้วแต่เรียกเงินแล้วจะปล่อยใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าสินบนแต่ถ้าราษฎรไม่ได้ทำผิดแต่ตำรวจไปตั้งข้อหาปลอมๆขึ้นมาแล้วเรียกเงินอย่างนี้ไม่ใช่สินบนนะครับเพราะราษฎรไม่ได้ทำผิดเพราะเมื่อราษฎรไม่ทำผิดตำรวจไม่มีสิทธิ์ไปจับเขาใช่ไหมแต่ตำรวจได้ใช้อำนาจของตัวในฐานะเป็นตำรวจเนี่ยไปตั้งข้อหาเก๊ขึ้นมาแล้วก็เรียกเอาประโยชน์อันนี้เป็นลักษณะของการกันโชคทรัพย์หรือข่มขืนใจละใช่ไหมครับงั้นมันก็จะไปเข้าที่มาตรา148ไม่ใช่149แล้วสายเนี้ยนะครับมันก็จะมีความต่างกันอยู่ในแง่ขององค์ประกอบเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแยกนะไม่งั้นเวลาที่เราตอบเนี่ยเราก็เอ๊ะอันนี้148หรือ149บางคนใช้วิธีเดินสายกลางปลอดภัยดีนะฮะไม่ใส่เลขมาตราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเราผิดหรือเปล่าคือถ้าฟันโชคเราไปเลย148 149สมมุติได้มาตราเป๊ะอยู่ในหัวหมดเอ๊ะแต่148 149ดีบางคนก็ไปถึงหน้าสถานการณ์นะครับเลขมาตราไม่ใส่ดีกว่าตอบมุ่งมั่นเนียนนะให้ท่านวินิจฉัยเองนะให้ผู้ตรวจวินิจฉัยเองว่าอันนี้แหละเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบนะเรียกเอาทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดตัวบท2อันมั่วเข้ามารวมกันเลยนะ149หลอมรวมเป็นมาตราเดียวคนตรวจสอบอาจจะมึนงงไปพร้อมท่านนะฮะแล้วก็อาจจะเผลอให้1คะแนน2คะแนน1คะแนน2คะแนนก็อาจจะช่วยชีวิตท่านได้นะนะเพราะฉะนั้นเลขมาตราบางครั้งการตอบนี่ก็คือนำมั่นใจเองว่าเป๊ะแน่นอนนะนะฮะถ้าเลขมาตราไม่เป๊ะเนี่ย
ก็ตอบแล้วโอกาสผิดถ้าต้องวัดใจตัวเองในห้องสอนนะว่าถ้าตอบเนี่ยผิดแบบโอ้70-30 30คือไม่30คือไม่มั่นใจ70มั่นใจโอเคนะแต่ถ้า70ไม่มั่นใจมั่นใจ30เนี่ยแล้วท่านยังฟันธงชกมาตราไปเลยก็ตัวใครตัวมันไม่รู้จะทำไงนะไม่รู้วิธีแก้ไม่รู้นะผมก็แนะนำท่านก็ตัวบทตัวเลขตัวบททีถ้าเจอสถานการณ์นี้อาจจะลองไม่ใส่หรือไม่แต่วางหลักนะฮะไม่ใช่เล่มตาไม่ใส่ตัวบทก็ไม่วางนะอันนั้นก็ยิ่งซ้ำหนักเข้าไปนะฮะคือตัวบทก็วางแต่วางแบบหน้ากันเปิดแทงกักไว้นะแทงกักไว้นะฮะอะไรแบบนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขสถานการณ์ตัวเองเพราะท่านเป็นระดับเนติบัณฑิตแล้วนะก็ต้องรู้จักแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้านะอันนั้นก็เล่าสู่กันฟังนะฮะโอเคเพราะฉะนั้น143-144ก็เป็นส่วนผู้ให้149เป็นส่วนของผู้รับนะ148ไปดูเทียบเคียงนิดหนึ่งนะฮะเป็นมาตราใกล้เคียงกับ149และ148ตัวนั้นก็เอาไปดูไว้ด้วยนะฮะแล้วก็มี145นะแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานนะ145คราวนี้145เนี่ยนะฮะฝากนิดเดียวนะง่ายๆก็คือว่าในตัวบท145ที่แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยคนส่วนมากนะมักจะเข้าใจว่าถ้าแสดงตนเป็นเจ้างานสมมติใส่เครื่องแบบเป็นตำรวจแล้วเนี่ยผิดจริงๆไม่ใช่นะเพราะถ้าตัวบทก็ต้องแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานคือแต่เครื่องแบบอย่างเดียวไม่พอต้องแต่เครื่องแบบและทำตัวเป็นต้องทำตัวเป็นตำรวจด้วยคือต้องไปใช้อำนาจกระทำการเป็นเจ้างานด้วยนะถึงจะครบองค์ประกอบของ145นะงั้นก็ฝากไว้นิดนึงว่าตัวบทเล็กๆน้อยๆพวกนี้บางทีเราอ่านไวๆแล้วก็อาจจะมองข้ามแล้วเราก็จะจำแค่ว่าแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานผิดละนะแต่ลืมไปว่าใส่เครื่องแบบอย่างเดียวยังไม่ใช่เพราะแสดงตัวก็คือใส่เครื่องแบบอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการกระทำที่แสดงให้ฝ่ายตรงข้ามหรือคนทั่วไปเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าพนักงานนะฮะ146ส่วนเครื่องแบบแล้วก็ประดับเครื่องหมายอันนี้ก็จะเป็นแบบปีกย่อยลงมาหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคราวนี้ในกลุ่มต่อมานะก็จะเป็นเรื่องของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะฮะความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะถ้าเราดู ตัวบทนะเราก็จะพบว่ามันเริ่มตั้งแต่มาตรา147เลยนะฮะแล้วก็ไปจบที่มาตรา166นะความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะฮะ147จนถึง166นะอันนี้คือกรอบของเรื่องมาตรานะฮะแล้วในนั้นก็จะมีมาตราฐานความผิดปีกย่อยเยอะแยะนะแต่โดยโครงสร้างเนี่ยถ้าเราไปสังเกตเราจะพบว่ามันมีทั้งหมด2ส่วนเท่านั้นเองก็คือการกระทำโดยทุจริตก็ไปดูมาตรา101เราก็จะพบว่าเป็นการกระทำที่มีการแสวงหาประโยชน์นะเพื่อตนเองหรือผู้อื่นนะโดยที่ตนเองนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้เรียกว่าทุจริตการวิอันหนึ่งเป็นการกระทำโดยมิชอบคือไม่ได้หาประโยชน์แต่กระทำผิดหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆนะฮะแล้วหน้าที่นั้นก็อาจจะมีหน้าที่เฉพาะของมันที่บัญญัติไว้ในฐานความผิดนะคราวนี้มันก็จะมีอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าในมาตรานี้เราจะพบว่ามันมีอยู่แค่147ถึง166เองมันมีมาตราอยู่นิดเดียวนะฮะฐานความผิดก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะฮะคราวนี้ถามว่าไอ้ฐานความผิดที่บัญญัติไว้เนี่ยมันจะครอบคลุมการกระทำของเจ้างานทั้งหมดได้ไหมคำตอบคือไม่ได้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตราที่เด่นมาตรา1ซึ่งทุกคนได้ยินแล้วก็คือมาตรา157มาตรา157ก็จะเป็นมาตราที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะฮะระหว่างกลุ่มมาตราของการทำโดยทุจริตกับกลุ่มมาตราของการทำโดยมิชอบอยู่ขั้นกลางพอดีเพื่อเป็นการบอกป้ายว่าอะไรก็ตามที่ไม่อยู่ในบทเฉพาะทั้งหลายเนี่ยเราก็สามารถปรับมาไว้ที่บททั่วไปนะฮะในมาตรา157นี้ได้นะได้คราวนี้ก็มีข้อแนะนำอีกนิดหนึ่งเวลาที่เราตอบข้อสอบเนี่ยนะถ้าเราไปศึกษาทวนคำตอบเนี่ยเราจะพบประการหนึ่งว่าอย่างสมัยสองสมัยหรือสามสมัยที่แล้วเนี่ยเราจะพบอันหนึ่งว่าเวลาที่ตอบทวนเนี่ยมันจะมีความผิดเฉพาะอยู่นะฮะที่เราต้องตอบอย่างเช่น147 148หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องตอบไปนะฮะแต่ขณะเดียวกันทวนเนี่ยเขาก็จะมีให้เราตอบ157ด้วยหรือถ้าจริงก็เป็นบททั่วไปบทครอบจักรวาลด้วยง่ายเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยกันเหนียวเนี่ยบางทีก็ตอบ157ไปก็ไม่เสียหายนะแต่หมายความว่าเราตอบอันอื่นไปด้วยนะฮะไม่ใช่157อย่างเดียวถ้ามันผิดสมมติมันผิด
147สมมติผิด147ทำงานยักยอกทรัพย์นะ147แล้วก็ตอบ147ด้วยแล้วก็157ด้วยอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยมันก็จะได้ไปคู่กันแต่บางทีเป็นทำงานยักยอกทรัพย์คุณไม่ตอบว่าเป็น147ไปตอบเป็น157อย่างเงี้ยมันก็คะแนนหายเยอะใช่มั้ยเพราะว่าไอ้ทงหลักมันหายไปแล้วใช่มั้ยฮะงั้นตรงนี้ก็ฝากเป็นข้อสังเกตไว้งั้นเวลาที่ตอบข้อสอบลักษณะเหล่านี้ก็ลองไปศึกษาทงดูนิดนึงนะว่าทงเนี่ยเค้ามีต้องให้ฟันไปเลยมั้ยนะว่า157เท่านั้นหรือต้องฟันไปเลยว่า149เท่านั้นเราไม่ต้องมาตอบ157นะถ้าสังเกตเราเพราะว่าเขาจะไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเพราะเขาก็รู้ว่าไอ้บทตรงนี้มันค่อนข้างจะเข้าใจยากแล้วมันก็ยากจริงๆนะเพราะนั้นถ้าไงถ้ารู้บทเฉพาะปุ๊บตอบ157สักนิดหนึ่งก็น่าจะโอเคนะฮะนี่ก็ฝากไปด้วยในประเด็นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกนะฮะก็จะเป็นมาตราตั้งแต่147จนถึงมาตรา156 147จนถึง156เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มมาตราที่เรียกว่าเจ้าพนักงานกระทำทุจริตต่อหน้าที่เรียกว่าทุจริตเลยก็จะมีเกี่ยวกับพวกอะไรยักยอกทรัพย์เจ้าพนักงานข่มขืนใจนะตั้งข้อหาปลอมขึ้นมาแกล้งจับง่ายๆนะแกล้งจับแล้วก็เรียกเงินใช่ไหมฮะ148ที่เราพูดมาสักครู่ความผิดเกี่ยวกับสินบนนะมีการเรียกเอาเงินผลประโยชน์ใส่กระเป๋าตัวเองหรือผู้อื่นนะอันนี้ก็เป็น149นะเพราะฉะนั้นเราสังเกตเลยว่ามาตรากลุ่มนี้มีการได้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะมีการได้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดในส่วนนี้นะแล้วก็มีเรื่องของการเรียกผลประโยชน์ไว้ก่อนเข้ารับตำแหน่งก็สินบนเป็นการแต่เรียกไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งพูดง่ายคือรู้ว่าจะโดนยกย้ายไปละเรียกไว้ก่อนเลยนะอย่างนี้ก็เป็นมาตรา150นะฮะแล้วก็ยังมีมาตราปิดย่อยนะฮะพวกเจ้างานหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ตนดูแลอันนี้ก็เป็นมาตรา151นะเคยมีคนถามกันว่าเอ๊ะ151เนี่ยนะฮะกับ147เนี่ยต่างกันตรงไหนเพราะถ้าเราดูตัวบทนะเราจะพบนะว่าในมาตรา147กับมาตรา151เนี่ยเจ้าพนักงานทั้ง2คนนั้นเนี่ยมีหน้าที่เหมือนกันนะฮะมีหน้าที่เหมือนกันดูนะฮะใน147เนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดนะเบียดบังทรัพย์ได้เป็นของตนนะฮะมาตรา151นะ151บอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตในการเสียแก่รัฐเทศบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตราลักษณะเนี่ยนะสังเกตว่าหน้าที่เหมือนกันนะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่เหมือนกันคือหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ของหลวงเนี่ยนะฮะแต่ว่าเฮ้ยถ้าทำแบบหนึ่งมันผิด147ทำแบบหนึ่งมันผิด151อันนี้ถามว่าแล้วเราจะแยกแยะให้ตรงนี้อย่างไรก็จำง่ายๆว่า147เป็นเรื่องอะไรฮะเบียดบังยักยอกอะไรเงี้ยเบียดบังไปเป็นของตนเองผู้เอาไปเลยนะทรัพย์ของหลวงนี่หายไปแล้วนะเอาไปเลยนะอย่างเช่นดูแลรักษารถนะฮะเอาน้ำมันไปนะดูน้ำมันไปใช้ไปขายนะอันนี้ก็เป็น147ทำงานยักยอกนะแต่สมมติถ้าเกิดเป็นคนที่ดูแลรถนะของราชการเอารถของราชการเนี่ยออกไปวิ่งรับคนโดยสารก่อนเวลาเริ่มงานนะเอาไปวิ่งเหมือนเป็นรถตู้อะเป็นรถตู้ใช้ราชการเท่านั้นนะเราก็ไปวิ่งแข่งกับพวกรถสัมปทานนะวิ่งรถตู้เงินเข้าใครเงินเข้าเราที่เป็นคนขับรถพอถึงเวลาก็รถมาจอดที่เดิมใช่ไหมฮะถามว่าอย่างนี้เป็น147ไหมคำตอบไม่ได้เป็นรถไม่ได้หายไปไหนนะฮะแต่เป็นมาตรา151ใช่ไหมฮะเป็นเรื่องของการทุจริตนะฮะเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษารถเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการทุจริตในหน้าที่คือเอาทรัพย์ของราชการไปใช้แล้วก็มีการแสวงหาประโยชน์โดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะฮะโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องแยกกันนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ให้เป็นข้อสังเกตไว้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอมาตราใกล้เคียงลักษณะแบบนี้นะฮะเวลาที่ไปเจอข้อสอบก็ต้องระวังว่ามันจะออกมาที่มาตราอะไรนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อสังเกตนะพอเห็นภาพนะฮะ
อันนี้ต่อมานะฮะก็จะเป็นมาตรา152นะฮะเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานเข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการนะฮะอันนี้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น conflict of interest นะฮะภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการทับซ้อนนะในเชิงของผลประโยชน์นะฮะคือบางทีเราเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการเปิดประมูลเปิดซ่อมเปิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีบริษัทเราก็เข้าไปแข่งขันด้วยเงี้ยใช่ไหมอย่างนี้ก็มีปัญหานะฮะไม่ได้153เป็นเจ้าหน้าที่จ่ายทรัพย์เกินที่ควรจ่าย154เป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้องนะ155เป็นเจ้าหน้าที่กำหนดราคาทรัพย์สินเพื่อเรียกเก็บภาษีก็ทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนะฮะ156เป็นเจ้าหน้าที่ทำบัญชีเท็จในการเสียภาษีมาตราแถวๆพวกนี้นะ153 154 155 156พวกนี้ก็บางทีมันไม่ค่อยออกนะเท่าที่ไปดูย้อนๆมานะฮะเพราะเป็นมาตราที่ไม่ได้มีถ้าถามผมก็ตั้งโจทย์ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าออกขึ้นมาก็อาจจะได้แต้มจากพวกท่านนะเพราะว่าไม่มีใครไปดูนะแค่นี้ก็ข้อฝากอย่างน้อยก่อนสอบก็ให้ดูผ่านตานิดนึงว่ามันมีพื้นที่อยู่นะนะฮะอันนี้กลุ่มต่อมาก็คือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบคือไม่ได้มีการแสวงหาประโยชน์นะฮะ158ก็จะมีตำแหน่งคล้ายๆกับคนขับรถเมื่อกี้นะมีหน้าที่ดูแลจัดการรักษานะแต่ว่าไม่ได้มีการทุจริตนะไม่ได้มีการทุจริตนะฮะเนี่ยจะทำไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็จะเป็นกรณีของมาตรา158นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปแยกองค์ประกอบให้ดีนะเป็นเจ้าพนักงานทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียนะหรือทำให้สูญหายหรือทำให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้นะไม่ได้ทุจริตไม่ได้แสวงหาประโยชน์นะแต่ว่าอาจจะไปซ่อนเอาไปทำลายนะในสิ่งที่ตัวเองดูแลนะพวกนี้ก็จะเป็น158ไม่ได้มีการได้ประโยชน์เข้ากระเป๋าหรือผู้อื่นนะตัวเองหรือผู้อื่นไม่มีนะพูดง่ายคือไม่มีการทุจริตนะนี่ก็จะมีความต่างกันเพราะฉะนั้นกลุ่มมาตราตั้งแต่158เลื่อยไปจนถึงมาตรา166เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มของการกระทำโดยมิชอบไม่ใช่กลุ่มของการกระทำโดยทุจริตนั้นถ้าเราจะสังเกตเราจะพบเลยว่าโทษของมาตรากลุ่มนี้ของความผิดกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นโทษที่ไม่ได้สูงมากเท่ากับกลุ่มตอนต้นนะถ้ากับกลุ่ม147จนถึง156ซึ่งกลุ่มนั้นจะเป็นโทษสูงเพราะว่ามีเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่นะส่วนมาตรากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำโดยมิชอบเฉยๆนะโทษก็จะเบาลงนะโทษจะเบาลงแล้วก็มี157ขั้นตรงกลาง157ก็รวมหมดนะการกระทำโดยทุจริตหรือโดยมิชอบนะเพื่อให้คุณผู้ใดเสียหายนะฮะมีเจตนาพิเศษนิดนึงโดยมิชอบนะฮะก็รวมไปที่มาตรา157เป็นกระโถนไว้นะงั้นถ้าเราเข้าใจโครงสร้างลักษณะแบบนี้ของมาตรากลุ่มนี้เวลาที่ไปเตรียมตัวดูมันก็น่าจะพอให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะเวลาเจอข้อสองก็น่าจะตอบได้แยกแยะกันได้ชัดเจนขึ้นนะฮะนี่ก็ฝ่ายโครงสร้างมาดีหนึ่งคราวนี้ในส่วนของมิชอบนั้นเนี่ยนะผมบอกแล้วว่ามีมาตราที่ออกติดต่อกัน2ปีมาก็คือ161เป็นเรื่องของการปลอมเอกสารเจ้าพนักงานปลอมเอกสารคือมีหน้าที่ในการทำเอกสารเนี่ยแล้วก็ได้ทำการปลอมเอกสารนะฮะมีการเซ็นชื่อโดยไม่ถูกต้องนะเอกสารค้นตัวเองไปแล้วก็ยังไปเซ็นอีกอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ได้เป็นปลอมก็มีเรื่องของ161นะฮะแล้วก็มีเรื่องของการรับรองเอกสารเท็จในมาตรา162นะฮะ2อันนี้ก็ต้องไปแยกกันนะเพราะนั้นถ้าใครเรียนเรื่องปลอมกับเอกสารเท็จมาอย่างดีแล้วเข้าใจก็จะแยกง่ายการปลอมนะเอกสารปลอมคืออะไรเอกสารปลอมการปลอมก็คือการทำให้เข้าใจผิดในผู้ที่มีอำนาจทำเอกสารนะฮะเพราะฉะนั้นเอกสารปลอมเนี่ยหมายความว่าข้อความในนั้นอาจจะเป็นจริงได้ไหมได้นะแต่ออกโดยผู้ที่ไม่มีอำนาจออกนะฮะอย่างนี้เรียกว่าเป็นเอกสารปลอมนะเรียกว่าเป็นเอกสารปลอมนะฮะแต่ถ้าเป็นเอกสารเท็จก็คือออกโดยผู้ที่มีอำนาจออกได้แต่ข้อความในนั้นไม่ตรงตามความเป็นจริงนะอย่างนั้นเรียกว่าเป็นเอกสารเท็จพูดง่ายคือถ้าคนที่ออกเอกสารนั้นมีอำนาจในการออกเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเอกสารนั้นปกติแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นเอกสารปลอมนะมันก็คือเอกสารจริงแน่นอนนะฮะ
ส่วนข้อความนั้นจะเท็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะดังนั้นเราต้องดูข้อเท็จจริงในที่เขาให้มาก่อนว่าคนที่ออกเอกสารเนี่ยมีอำนาจออกและลงชื่ออย่างนั้นเนี่ยได้จริงหรือเปล่านะถ้าเขามีอำนาจทำได้มันก็คงไม่ได้เป็นการปลอมนะฮะเพียงแต่ว่าในรายละเอียดคุณอาจจะต้องไปดูในเรื่องของตัวบทนะฮะนิดหนึ่งอย่างเช่น161เนี่ยตัวบทไม่ได้ยาวมากเขาบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลเอกสารกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นบางคนอ่านตัวบทจะงงหนักเข้าไปอย่างอ้าวในเมื่อเขามีหน้าที่ออกเอกสารนั้นแล้วจะปลอมได้ไงล่ะเมื่อกี้ผมก็บรรยายไปเองว่าถ้าออกโดยมีอำนาจออกได้ใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นปลอมแต่อ่านตัวบทต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ทำเอกสารแล้วใช้โอกาสในหน้าที่นั้นเนี่ยปลอมขึ้นเพราะฉะนั้นครับว่าบางทีเอายกอย่างง่ายๆนะเอกสารบางอย่างเนี่ยเรามีหน้าที่ทำจริงแต่มันออกจากโต๊ะเราไปละถ้าเป็นข้าราชการท่านจะทราบคือออกจากโต๊ะเราไปละท่านมีหน้าเซ็นได้ถูกต้องทุกประการท่านเซ็นออกไปละแล้วก็ออกจากโต๊ะเราไปสู่โต๊ะถัดไปที่อาจจะสูงขึ้นพอออกจากโต๊ะเราเสร็จปุ๊บถือว่าท่านลงนามเรียบร้อยท่านไปดึงกลับมาแล้วแบบทำใหม่กรอกข้อความบางอย่างใหม่ปลอมอะไรอย่างนี้เป็นอะไรฮะอย่างนี้เป็นปลอมแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีสิทธิ์แล้วนะฮะหรืออย่างพนักงานสอบสวนเนี่ยหรือตำรวจที่เข้าจับกลุ่มเนี่ยเพราะมันต้องมีบันทึกการจับกลุ่มใช่ไหมฮะบางทีหน่วยกลางเข้าไปจับหน่วยท้องที่ขอรวบเขาไม่ให้รวบนะเขาไม่ให้รวบเพราะนายสั่งมาว่าห้ามท้องที่เกี่ยวด้วยนะพอไม่รวบเสร็จปุ๊บอาศัยอำนาจตรงไหนเวลาโอกาสฉวยจังหวะปั๊บลงไปนะอย่างนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ปลอมเอกสารได้เพราะจริงแล้วถามว่าเขามีอำนาจหน้าที่ลงเอกสารก็มีหน้าที่ได้นะฮะแต่เขาใช้หน้าที่นั้นเนี่ยหาช่องในการปลอมมันขึ้นคือหาช่องที่จะปลอมข้อความปลอมอะไรเสร็จเลยขึ้นโดยที่ตนไม่มีอำนาจแล้วแล้วใส่เนี้ยก็จะเข้าข่ายของมาตรา161ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านตัวนี้ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนิดหนึ่งถึงในเรื่องของระบบของการทำเอกสารราชการนะว่ามันมีกระบวนการอย่างไรนะไม่งั้นเดี๋ยวจะอ่านแล้วงงว่าเอ๊ะแล้วในเมื่อมีหน้าที่แล้วมันจะเป็นปลอมได้ยังไงนะมีหน้าที่ก็เป็นปลอมได้ถ้าใครลองไปดูข้อสอบปีที่แล้วเนี่ยจะพบชัดเจนนะปีแรกนั่นคือ161เลยนะ161เลยเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตนี่แหละนะมีหน้าที่ดูแลรักษารถเนี่ยแล้วก็เอาไปคือให้คนขับรถเนี่ยที่เป็นลูกจ้างฮะเอารถออกไปขับไปทำงานส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ทูตคนนั้นนะของเจ้าหน้าที่คนนั้นแล้วไปชนขึ้นพอไปชนขึ้นปุ๊บทำไงก็ต้องออกเอกสารบางอย่างออกมาเพื่อตบตาว่าอันนี้มีการเอาไปใช้ในงานราชการนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะไม่ใช่ฮะกรณีแบบนี้จริงๆตัวเองไม่มีหน้าที่จะทำนะใช่ไหมพอรถออกไปแล้วมันทำอะไรไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นความผิดได้เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็เป็นประเด็นของ161 162เนี่ยนะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อที่ต้องนำไปพิจารณาด้วยนะฮะเรามีหน้าที่อาศัยโอกาสไปปลอมเอกสารแล้วลงชื่อปลอมในคดีนั้นเขาบอกเลยลงชื่อปลอมเขาง่ายนะเพราะว่าคดีปีที่แล้วง่ายเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกเนี่ยลงชื่อปลอมในใบที่มอบงานออกไปนะฮะลงชื่อปลอมนี่ก็จบเขาช่วยข้อเท็จจริงนี้มาให้ละถ้าใครจำมาตรานี้ได้ก็161ได้นะนี้ก็เป็นที่สังเกตนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้น161 162ก็ลองไปดูนิดนึงนะเผื่อออกซ้ำมาเป็นรอบที่3จะได้ยิ้มนะฮะยิ้มย่องได้โอเคนะฮะที่เหลือขออนุญาตข้ามนะเป็นไปเรื่อยๆ165ดูไปนิดนึงก็อาจจะดีนะ165เคยรับออกมานิดหนึ่งนะ165เป็นเรื่องของการขัดขวางให้การไปตามกฎหมายนะฮะเราไปดูไปนิดหนึ่งก่อนถ้าผมมีเวลาในครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทวนให้นะฮะประเด็นที่มันกำลังจะหมดเวลาแล้วแบบประเด็นก็ขึ้นป้ายว่าคุณนายุติกรรมยาตามกำหนดเวลานะฮะโอเคอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ทันตรงนี้นะฮะก็คือว่าความผิดต่อเจ้าหน้าที่ในการยุติธรรมนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีผมฝากไว้แล้วกันนะถ้าลองไปดูไว้ล่วงหน้าก็ได้คือมันจะมีเหมือนเป็นฐานความผิดที่กระทำต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมก็คือตั้งแต่เจ้าพนักงานสอบสวนอัยการนะฮะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการศาลนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่กฎหมายเขาวางไว้เนี่ยเขาจะไล่ไปเลยตั้งแต่ขั้นพนักงานสอบสวนเลยก็คือตั้งแต่การออกหมาย
นะฮะเรียกมาให้ถ้อยคำเราไม่มาผิดไหมออกหมายมาแล้วนะคนถูกหมายมาแล้วมาแต่ให้พูดไม่พูดผิดไหมนะฮะหรือมาแล้วพูดแต่พูดเท็จผิดไหมเนี่ยขั้นตอนมันจะเรียงลำดับฐานความผิดมาเลยนะฮะแล้วก็เลยไปถึงการแจ้งความเท็จในคดีอาญาใช่ไหมฮะต่อพนักงานสอบสวนรู้ว่ามีความผิดรู้ว่าไม่มีความผิดเกิดขึ้นแต่ไปบอกว่ามีนะหรือมีความผิดเกิดขึ้นจริงแต่ให้ข้อมูลเท็จในคดีที่เกิดขึ้นนั้นก็แยกฐานความผิดของละมาตราอีกนะฮะลักษณะอย่างนี้นะมาตราเกี่ยวเนื่องแบบนี้มันจะชอบบอกว่าสอบเพราะอะไรเพราะถ้าท่านไม่แม่นท่านจะวินิจฉัยผิดได้นะแล้วอย่างที่ผมเรียนพวกเราก็ถือว่าถ้าใครตอบเลขมาตรานะมาจะตอบเลขมาตราต้องมาตราเป๊ะนะเพราะว่าถ้าท่านตอบเลขมาตราผิดเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นคนละฐานความผิดเลยใช่ไหมแต่ถ้าท่านวางหลักกลางๆไว้ก็ก็อาจจะพอลุ้นไปได้นะฮะนี่หลอกผมนะแต่ถ้าท่านรู้ชัวร์มั่นใจฟันไปเลยมั่นใจฟันเลยนะฮะไม่ใช่มั่นใจที่มาแทงกั๊กนะเดี๋ยวคะแนนมันจะกั๊กแต่ถ้าท่านไม่มั่นผมพูดถึงกรณีไม่มั่นใจเท่านั้นนะไม่มั่นใจก็ต้องพยายามหาคะแนนให้ตัวเองนิดนึงจะ1แต้ม2แต้มก็หาไว้ก่อนนะฮะก็ต้องงมไปนิดนึงนะก็ลองใช้วิธีที่ผมแนะนำเผื่อจะได้ผลเท่านั้นนะไม่ได้รับประกันว่าได้ผล 100% นะโอเคดังนั้นคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อนะฮะในส่วนของความผิดต่อทางการยุติธรรมซึ่งจะมีกลุ่มใหญ่เลยแล้วผมก็จะมีแบบฐานให้ทำด้วยตรงนี้นะฮะให้ทำทบทวนไปนะฮะโอเคเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยนะไม่รู้พูดทำไมนะมีข้อสงสัยเราต้องติดต่อยังไงมีข้อสงสัยเนี่ยก็พอดีผมมีเฟซบุ๊กนะไม่ต้องไปแอดผมก็ได้นะเพราะว่าการแอดเข้าไปนี่เดี๋ยวบางท่านอาจจะบอกอ่ะแอดกันไปแอดกันมาเดี๋ยวก็รู้ความลับกันหมดสินะเข้าไปใน Facebook ไปถามทีมที่กระดานข้อความก็ได้ถ้ามีข้อสงสัยนะฮะคือเข้าไปกระดานข้อความเพราะว่าไม่จำเป็นต้องแอดเป็นเพื่อนใช่ไหมนะก็สามารถทิ้งข้อความไว้ใน Facebook ได้เพราะว่าเข้าเมลเนี่ยบางทีผมไม่ค่อยได้อ่านเมลเท่าไหร่ชื่อผมเฟซบุ๊กผมใช้ชื่อผมเลยนะฮะสุรวุฒิ SURA แล้วก็ VUDHนะหาตรงนี้เข้าไปแล้วก็นามสกุลนะฮะ KIJKUSOL นะ SURAVUDH นะฮะแล้วก็ KIJKUSOL ก็ลองเข้าไปถ้าสงสัยแล้วก็ฝากข้อความไว้ตรงนั้นได้นะฮะแล้วถ้าจะขอแอดกรุณาบอกแหล่งที่มานิดหนึ่งนะไม่ใช่ผมงงใครว่านะใครว่านี่ผมก็ไม่รับในแอดนะต้องไปตามตรงนะเดี๋ยวมาปวด Facebook ผมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะอยู่ให้สงบโอเคนะวันนี้ก็ขอขอบคุณในความร่วมมือในการรับฟังอย่างทำทีเหมือนตั้งใจมากเลยนะดูหน้าแต่ละท่านก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจผู้สอบอย่างยิ่งนะขอบคุณนะพบกันครั้งหน้านะครับ MP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com